بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับโดยเฉพาะบรรดาเยาวชนด้วยนะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่อุตส่าห์นะสละเวลามานั่งรับฟังนะครับก็ชื่นชมนะอย่างน้อยการขับเคลื่อนศาสนามีในหมู่เยาวชนนั่นแสดงว่ามุสลิมยังไม่ตายนะครับถ้าวันนี้เยาวชนนอนนะครับพี่น้องเยาวชนไม่ขยับขยื่นเคลื่อนแต่คนแก่อย่างเดียวนั่นเขาเรียกว่าความตายของอุมมะห์นะครับดังนั้นในค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องที่ผมได้รับอามานะห์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องหัวใจอีกแล้วนะก็สมกับเรานะครับอยู่มหิดลเกี่ยวกับข้องกับการแพทย์เยอะนะฮะครั้งที่แล้วเราก็หัวใจมานี่หัวใจอีกแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าข่าวต่อไปก็น่าจะเกี่ยวกับหัวใจนี่แหละครับพี่น้องไม่ครบ4ครั้งยังไม่เต็ม4ห้องนะนี่ผมหัวใจครั้งที่2นะครับพี่น้องครั้งที่แล้วจะอะไรนะในวันที่หัวใจอ่อนแอมาวันนี้ให้หัวใจใกล้ชิดผู้สร้างนะครับอินชาอัลเลาะห์หัวข้อที่3จะเป็นหัวใจอะไรเดี๋ยวดูต่อไปนะอย่างเดียวนะครับอย่าหัวใจกระดาษเราไม่เอานะฮะอินชาอัลเลาะห์นะต้องหนักแน่นนะครับวันนี้เลยบอกว่าเมื่อมุสลิมเราจะกล่าวถึงหัวใจสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำกับพี่น้องก่อนที่จะบรรยายในทุกๆครั้งเลยนะครับว่าอินนามัลอามาลูบิเนียตนะครับแท้จริงอามันทั้งหมดอยู่ที่การตั้งเจตนาการพูดจะไม่มีคุณค่าอะไรนะครับพี่น้องและการฟังก็จะไร้ประโยชน์ถ้าคนพูดและคนฟังเนียดเราไม่ได้เป็นไปตามที่อัลลอฮ์ต้องการนะครับฉะนั้นวันนี้เราจูนพร้อมกันนะครับพี่น้องใครจะมายังไงเข้ามาในกออะห้องประชุมนี้แล้วเราปรับเหลือศูนย์ทุกคนนะก่อนเข้าพี่น้องเนียดยังไงผมไม่ทราบแล้วผมเนียดยังไงท่านก็ไม่ทราบดังนั้นเวลาเข้าเราเนียดอย่างเดียวนะครับอินชาอัลเลาะห์ฟังอามันและดะวะห์ต่อไปนะฟังเพื่อปฏิบัติและบอกกล่าวพี่น้องคนอื่นๆต่อไปเรื่องของหัวใจเนี่ยนะครับพี่น้องทำไมวันนี้มนุษย์จะต้องเอาตัวเองผูกพันกับผู้สร้างมันมีที่มาและที่ไปนะครับพี่น้องเราต้องบอกก่อนเลยอันดับแรกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในเรื่องของมนุษย์เนี่ยคุลิกอลอินซานุดออีฟมนุษย์ถูกสร้างมาเนี่ยนะครับพี่น้องเราเนี่ยอยู่ในสภาพอ่อนแอมากๆมนุษย์ไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมนุษย์เองเราไม่สามารถจะให้ทางออกของชีวิตได้ด้วยความคิดของเราเองมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงความอ่อนแอของเขาในกุรอานเนี่ยนะครับพี่น้องอันตุมุลฟุกอรอเวลาเราอ่านฟุกอรอเรานึกถึงฟากีรคนยากจนคนขัดสนบอกใช่แต่ฟุกอรอตรงนี้เราเข้าใจอีกในยะนะครับว่าอันตุมุลฟุกอรออิลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายนั่นเป็นผู้ที่อ่อนแอต้องพึ่งพาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ศีฟัตหรือนิสัยลักษณะเขาเราเป็นผู้อ่อนแอเราไม่สามารถจะคิดหาทางออกให้กับชีวิตเราได้ไปเนาะถ้าวันนี้เราไม่รู้จักอัลลอฮ์แค่ถ้าพูดง่ายๆนะครับพี่น้องถ้าชีวิตเราเอาเรื่องของอัลลอฮ์ออกจากชีวิตนะพี่น้องท่านลองตอบผมสิครับว่าเวลาพี่น้องมีปัญหาเวลาพี่น้องมีความเครียดท่านจะหาทางออกแก่ชีวิตยังไงถาม10คนตอบ10แบบครับพี่น้องวันนี้เราไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นนะเราลองถามตัวเราเองเนี่ยถ้าวันนี้ฉันไม่รู้จักอัลลอฮ์เอาอัลลอฮ์ออกจากโสดเขาเรียกความคิดประสาทชีวิตออกจากหัวใจฉันไปเลยฉันไม่รู้จักอิสลาม
เวลาพี่น้องมีปัญหาในชีวิตท่านให้ทางออกแก้ปัญหาชีวิตท่านยังไงเรามองแทบไม่ออกพี่น้องจึงไม่แปลกสังคมคนไม่รู้จักอัลลอฮ์ประเซนต์หรือเขาเรียกค่าเฉลี่ยของการฆ่าตัวตายจึงมีเยอะมากเพราะอะไรอะครับพี่น้องหัวใจเขาหรือว่าชีวิตเขาไร้ที่พึ่งเมื่อชีวิตไร้ที่พึ่งมันเป็นตัวบ่งบอกว่ามนุษย์นั้นเจ้าเป็นผู้อ่อนแอเจ้าชอบและเจ้าต้องอาศัยการพึ่งพิงใดๆสักหนึ่งอย่างในชีวิตเจ้าถ้าเปรียบประหนึ่งนะครับพี่น้องเราเหมือนต้นตำลึงครับพี่น้องหรือต้นบวบเราจะขึ้นเลื้อยตามดินอันนั้นไม่ใช่ลักษณะของต้นบวบหรือต้นฟักต้นอะไรอย่างนั้นเราเป็นพืชไม้เลื้อยแล้ววันนี้สิ่งที่เราควรจะพึ่งพิงที่สุดพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอันตุมุลฟุกอรออิลัลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายขัดสนต้องพึ่งพาต่ออัลลอฮ์ดังนั้นมนุษย์ทั้งหมดต้องการหาที่พักพิงนะครับพี่น้องจริงๆถามว่าวันนี้นะเวลาวัยรุ่นมันจีบกันนะครับพี่น้องเราไปถามเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่คำตอบที่ได้แล้วเกือบทุกที่ที่ตอบอย่างน้อยมีคนให้เราได้ระบายมีคนให้เราได้พูดคุยบ้างแสดงว่ามนุษย์เนี่ยนะเขาต้องอาศัยหรือต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ปลดเปลื้องหรือเป็นที่พึ่งพาต่อเขาในยามที่ทุกข์ยากวันนี้เรามีปัญหาเราคุยกับเพื่อนเพื่อนอยู่กับเรา24ชั่วโมงไหมครับวันนี้เรามีปัญหาเราระบายลงเฟซถามไปแล้วว่าเวลาพี่น้องระบายลงเฟซอีหม่านท่านเพิ่มขึ้นไหมครับวันนี้พี่น้องมีปัญหาพี่น้องอยู่บ้านเก็บตัวเงียบคนเดียวหวังว่าการเวลาจะรักษาความเจ็บปวดผมบอกเวลาไม่ได้รักษาแต่มันอาศัยและเก็บความเจ็บปวดขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรครับที่จะเป็นที่พึ่งพาเรามากที่สุดนั่นคือท่านต้องกลับไปหาเจ้าของหัวใจท่านท่านต้องย้อนกลับไปดูว่าใครเป็นเจ้าของหัวใจดวงนี้แล้วผู้ที่รู้ดีที่สุดในเรื่องของจิตใจนั่นคือเจ้าของเราเรียกพระองค์ว่าอัลลอฮ์เรื่องของหัวใจจึงเป็นเรื่องแคบไปน้องที่รักไม่มีใครเดาหรือคิดเจาะลึกไปในหัวใจคนได้อิสลามจึงมีมาตรฐานตั้งเลยบอกว่าหากคนคนหนึ่งกล่าวชาฮาดารับอิสลามไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะบอกว่าคนนี้เข้าเพราะจะแต่งงานหรือคนนี้เข้าเพราะหวังผลประโยชน์คนนี้เข้าไม่ได้ด้วยความอิคลาสถามว่าทั้งหมดทั้งปวงเขาอาจจะไม่อิคลาสจริงแต่วันนี้เรื่องของหัวใจทั้งหมดอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้รับรู้และเป็นผู้ดูแลหัวใจทั้งหมดอิสลามจึงสอนว่าปฏิบัตินะจงดูซอฮิดเรื่องของข้างในจงมอบให้กับอัลลามุลกุยูผู้ที่รับรู้ในสิ่งเร้นลับทั้งหลายวันนี้เราทรมานพี่น้องที่รักครับหัวใจของมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเองเราปล่อยสะเปะสะปะมาเยอะแล้วพี่น้องจงหาความสุขของหัวใจโดยย้อนกลับไปหาผู้สร้างมันแล้วนั่นคืออัลลอฮ์วันนี้ผมถามพี่น้องกับตัวผมเองว่าเรากลับหาอัลลอฮ์หรือยังเท่านั้นเองวันนี้พี่น้องกลับสู่อัลลอฮ์หรือยังถ้าท่านกลับสู่อัลลอฮ์ไม่ได้ความสงบของหัวใจหรือความอิ่มเอมของหัวใจท่านจะไม่เกิดโดยเด็ดขาดทำไมมุสลิมมีพลังอ่ะพี่น้องที่รักจนมีการวิเคราะห์และวินิจฉัยในอดีตว่าพลังความเข้มแข็งของคนมุสลิมมาจากไหนทำไมมุสลิมจึงอดทนและเข้มแข็งต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆได้พี่น้องลองบอกผมนะครับว่าในศึกครั้งหนึ่งนี่ผมจะยกตัวอย่างนะพี่น้องของคนที่หัวใจอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสลิมในศึกมุตะ
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งซอฮาบะห์ออกไปในวันนั้นเพื่อเผชิญกับโรมันถามว่าวันนั้นทำไมนบีส่งไปเขาเรียกยะมีศึกกับโรมันเพราะอะไรพี่น้องอิสลามไม่ได้รุกรานใครนะครับแต่เพราะโรมันฆ่าทูตของมุสลิมซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากนบีส่งรวบรวมทัพได้ส่งซอฮาบะห์ออกไป 3,000 คนพี่น้องลองนึก 3,000 คนนะครับเมื่อไประหว่างทางโรมันรวมทัพได้ 100,000 คนประกอบกับมุชริกีนอาหรับมาช่วยอีก 100,000 คนทั้งหมดกลายเป็น 200,000 คน 3,000 กับ 200,000 นะครับพี่น้องถ้าคิดด้วยตามองด้วยสเกลหัวสายตาเราเนี่ยเราแพ้ตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วแต่วันนั้นมุสลิมทำไมถึงยาทับแล้วกล้าที่จะออกไปจนซอฮาบะห์กล่าวว่าวันนี้เราออกไปนะและสิ่งที่เราจะได้รับอิฮดัลฮุสนัยน์ถ้าไม่ชนะเราก็ชะฮีดแค่นั้นเองพลังตรงนี้คนมุสลิมมายังไงครับพี่น้องเพราะหัวใจเขาอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียบร้อยใจมุสลิมเวลาอยู่กับอัลลอฮ์เขาจะไม่สิ้นหวังเขาจะไม่ท้อแท้เขาจะล้มลงไม่ได้และไม่ว่าเจออุปสรรคใดๆในชีวิตเขาจะตระหนักเสมอว่าผู้เดียวที่จะไม่ทิ้งเขาผู้เดียวที่จะอยู่กับเขาตลอดกาลนั่นคืออัลลอฮ์ตรงนี้แหละครับว่าใจเวลาอยู่กับอัลลอฮ์พลังจะเกิดเขาจะไม่กลัวในขณะที่มนุษย์คนอื่นกลัวเขาจะไม่โศกเศร้าในขณะที่มนุษย์คนอื่นโศกเศร้าเพราะใจเขาอยู่กับผู้สร้างอัลลอฮ์บิซิกริลลาห์ตัตมะอินนุลกุลูบการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่หรอที่ทำให้หัวใจเจ้าสงบจริงหรือไม่พี่น้องลองสังเกตนะครับว่าริสกีปัจจัยยังชีพดุนยาอะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ให้เราขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องที่สุขทั้งหมดอัลลอฮ์ไม่ให้อยู่ถาวรแต่วันนี้เมื่อใดใจเจ้าอยู่กับอัลลอฮ์ท่านจะอบอุ่นในหัวใจวิธีการล่ะครับพี่น้องเราจะทำยังไงให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถามพี่น้องนะคนใหญ่คนโตท่านจะเข้าใกล้ชิดเขาได้โอ้โหเยอะแยะมากมายพี่น้องขั้นตอนกว่าจะตีซีกว่าจะสนิทได้ผมคนดาวะกระจอกกระจอกคนเดียวแค่นั้นเองนะพี่น้องนะผมคนทำงานดาอีเป็นงานดาวะศาสนาผมกระจอกกระจอกคนเดียวแค่นั้นเองนะไอ้บางคนมาบอกว่าพ่ออาจารย์นานๆจะได้นั่งคุยแบบนี้ทีนะปกติคุยยากจานบรรยายเสร็จเดี๋ยวคนนู้นคนนี้มาไม่ทันได้คุยเลยแล้วอยากคุยบางคนโทรมาตีสองครึ่งอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนนะครับบอกไอ้บางก็ใช้ได้บอกพอคิดมัสอาลาปั๊บโทรเลยตีสองครึ่งบอกอัลฮัมดุลิลลาห์บางนะผมก็นะตีสองครึ่งนะครับพี่น้องก็อินอัลฮัมดุลิลลาห์เขานึกถึงเรายามดึกนะแล้วเวลาไปเจอกันข้างนอกบอกฉันมาอัพนะครับขออนุญาตถ่ายรูปอัลฮัมดุลิลลาห์ไปเลยบอกโอ้โหเวลาบรรยายมันจะไปเจอจังหวะแบบนี้ยากอาจารย์บรรยายเสร็จไปแล้วไม่ทันได้คุยอะไรเลยไอ้ผมกระจอกกระจอกแค่คนดาว่านักดาอีเดินถนนธรรมดากระจอกแล้วคนเป็นระดับมนตรีอ่ะพี่น้องเราคนสามัญจะเข้าไปตีซีคนระดับนั้นเนี่ยขอโทษนะครับถ้าเดินตีนขอมาอัพหน้าบังนะเดินเท้าเดินตีนเหมือนเราเนี่ยนะหมดสิทธิ์ตีซีกับคนบิ๊กทั้งนั้นนะแต่วันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ท่านไม่ต้องเทียบกับอะไรในดุนยาไลซะกะมิตลิฮิชัยไม่มีอะไรเหมือนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์เป็นร็อบบุลอาลามีนพระองค์สูงส่งพระองค์ยิ่งใหญ่แต่อย่างพระองค์อัลลอฮ์กลับกลายเป็นว่าผู้ที่จะเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์
ในฮะดีษกุดะซีกล่าวว่าว่าอินตะกอรบะอิลัยถ้าแม้นเขาพยายามจะเข้ามาหาฉันชิบรันคือเดียวเท่านั้นเราเข้าหาอัลลอฮ์ถ้าเปรียบเทียบหะดีษนี้เปรียบเทียบสวยงามมากหากบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งพยายามจะเข้าใกล้อัลลอฮ์แค่คืบเดียวหะดีษกุดซีอัลลอฮ์กล่าวผ่านปากนบีว่าตะกอรับตุมินฮุซิรออันเราจะเข้าใกล้เขา1ศอกท่านเข้าหาอัลลอฮ์ 5% แต่อัลลอฮ์จะเข้าหาท่านเป็น 10% และวันนี้ถ้าบ่าวของอัลลอฮ์พยายามจะเข้าใกล้อัลลอฮ์1ศอกตะกอรับตุมินฮุบาอันอัลลอฮ์จะเข้าใกล้เราอีกเป็นวาพี่น้องอุลามะอธิบายหะดีษนี้กล่าวว่าการเข้าใกล้ของอัลลอฮ์อย่าตีความนะไม่ต้องไปคิดไอ้เข้าใกล้ยังไงว่าอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเรามนุษย์ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่สิ่งที่อุลามะอธิบายแล้วยิ่งใหญ่กล่าวว่านี่คือความรวดเร็วในการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับและจะให้ความเมตตาต่อบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งเราห่างไกลกับอัลลอฮ์เป็นปีๆพี่น้องที่รักท่านอาจจะเป็นคนดีคนคนหนึ่งไม่ละหมาดเป็น10ปีอะพี่น้องกลับมาละหมาดวันนี้วันแรกกลับมาสุญูดครั้งแรกกลับกลายเป็นว่าน้ำตาไหลได้ความอบอุ่นในละหมาดเกิดขึ้นอัลลอฮ์มาละหมาดครั้งแรกในรอบ 7-8 ปีที่ไม่ละหมาดพยายามเข้าหาอัลลอฮ์หนึ่งคืบอัลลอฮ์เข้าหาหนึ่งศอกนั่นคือใครต้องการจะเอาใจใกล้อัลลอฮ์อัลลอฮ์พร้อมเปิดเสมอเลยพี่น้องแต่เป็นที่น่าเศร้าเราพยายามจะวิ่งออกจากอัลลอฮ์เราพยายามจะหนีห่างจากอิสลามกลับกลายเป็นว่าเราวันนี้พยายามจะไม่เข้าใกล้หาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุผลอะไรครับพี่น้องท่านตอบตัวท่านผมตอบตัวผมได้หรือไม่ทำไมเวลาปกติเราจะไม่นึกถึงอัลลอฮ์เท่าไหร่บางคนถามนะครับพี่น้องทำไมชีวิตฉันเจอบาลาเยอะชีวิตฉันเจอบททดสอบชีวิตเดียวฉันเจอไอ้นั่นเจอไอ้นี่พี่น้องเมื่อใดพี่น้องเจอมุซีบะห์เมื่อใดพี่น้องมีความทุกข์ยากจงตระหนักเลยนะครับว่านั่นคือบันไดหนึ่งขั้นมันเปรียบประหนึ่งอัลลอฮ์ยื่นให้ท่านเดินเข้ามาหาพระองค์หากวันนี้อัลลอฮ์ไม่ส่งบาลาหรือบททดสอบไปยังท่านเชื่อไหมครับส่วนใหญ่เราจะลืมอัลลอฮ์เราจะลืมพระองค์และสุดท้ายใจเราจะออกห่างจากอัลลอฮ์ทันทีคนบางคนอัลลอฮ์ต้องดึงกลับด้วยกับบาลาด้วยกับมุซีบะห์ด้วยกับบททดสอบนั่นคือเป็นการดึงและท่านจะได้กลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องลองปล่อยใจตัวเองนะครับพี่น้องแล้วใจของคนเนี่ยนะครับสิ่งเดียวที่บริสุทธิ์ในหัวใจในร่างกายของมนุษย์ถ้าใจท่านอิสระผมว่าอินชาอัลลอฮ์ทุกคนจะรู้จักอัลลอฮ์รู้ไหมครับดูยังไงพี่น้องผมบอกใจคนวันนี้ลึกๆของหัวใจไม่ว่ามุสลิมหรือไม่ก็ตามอาล่ะมุสลิมเราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะแต่ก็ต้องพูดเหมือนกันไม่มีใครชอบเรื่องชั่วพี่น้องที่รักผู้หญิงเราแต่งตัวแบบนี้เนี่ยนะครับนะผมเดินขึ้นมาเมื่อกี้ก็นะเจอแต่งอีกแนวเราลองถามผู้หญิงวันนี้นะครับพี่น้องถามทั่วโลกเลยก็ได้เวลาเรานุ่งสั้นเนี่ยนะเวลาเราใส่กางเกงสั้นกระโปรงสั้นเนี่ยลองถามใจลึกๆ
สุขไหมครับที่แต่งตัวอย่างนี้ถ้าไม่สุขเขาจะใส่ทำไมอาจารย์ผมบอกว่าเขาใส่เพราะเขาไม่รู้ว่าที่พึ่งพิงจริงๆของเขาคืออะไรสิ่งที่ทำให้หัวใจสุขได้นั่นหัวใจท่านต้องสงบจริงหรือไม่สิ่งที่ทำให้ท่านมีความสุขในหัวใจได้ท่านอยู่กับมันท่านต้องนิ่งใช่หรือไม่ถามพี่น้องว่าวันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งใส่กระโปรงสั้นนิดเดียวเดินเข้าในซอยเปลี่ยวนะครับความรู้สึกกลัวจะไม่เหมือนกับมุสลิมะใส่ฮิญาบจริงอยู่ความกลัวผู้หญิงนะมันมีปกติอยู่แล้วแต่พี่เอ๋ยบางเขาเรียกว่าความรู้สึกปลอดภัยและความรู้สึกว่ามันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสักีน่าในใจจะต่างกันผมก็กล้าฟันธงนะครับว่าคนที่แต่งตัวแบบนั้นใจลึกๆเขาก็ไม่สุขเช่นกันเพราะอะไรหัวใจไม่ใช่ของเขาแต่อัลลอฮฺเป็นผู้สร้างแล้วเมื่ออัลลอฮฺสร้างลูกที่เราเลี้ยงมาครับพี่น้องลูกเราเป็นโจรนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกลูกเราจะกลายเป็นคนเลวขนาดไหนก็ตามเชื่อไหมครับลูกที่เป็นโจรมหาโจรนะมันเลวยังไงแต่มันจะไม่ยิงพ่อถ้าไม่เมาและไม่บ้าเลวยังไงก็ยิงพ่อไม่ได้เลวยังไงก็ยิงแม่ไม่ได้เพราะเขาเรียกความฟิตรอธรรมชาติเดิมๆของลูกจะทรยศพ่อแม่ไม่ได้เป็นนักเลงมหาเขาเรียกมหาโจรเลยนะครับแต่ยอมให้พ่อตบนั่นคือคนกับคนแล้ววันนี้ใจอัลลอฮ์สร้างพี่น้องคิดว่าหัวใจดวงนี้เนี่ยนะมีความสุขแล้วครับในการทรยศต่ออัลลอฮ์แต่อย่างเดียวเราไม่มีที่พึ่งและเราไม่รู้ด้วยว่าอะไรคือผู้ที่รักษาหัวใจเราดีที่สุดอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มุสลิมเราคนหนึ่งเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่วันนี้พี่น้องนั่นคือการที่เราได้เอ่ยคำว่าอัลลอฮ์คำนี้ยิ่งใหญ่มากเวลาพี่น้องร้องไห้เวลาพี่น้องมีความสุขมีความปัญหามีความทุกข์เวลาพี่น้องมีบททดสอบท่านเรียกพ่อท่านเรียกแม่ท่านโทรหาเพื่อนใจไม่นิ่งเหมือนกับท่านยกมือและกล่าวว่ายาอัลลอฮ์เพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องมันเหมือนเด็กหลงทางเด็กคนหนึ่งหลงทางในห้างพนักงานห้างเจอมาจับตั้งที่ประชาสัมพันธ์กอดเด็กโอเด็กบอกเงียบนะลูกส่งของขวัญของเล่นให้และประกาศอาชื่อแม่เชื่อไหมครับเด็กคนนี้อยู่ในอ้อมกอดพนักงานนะมีขนมไม่กินมีของเล่นให้เล่นแต่เด็กยังร้องอยู่วินาทีที่เจอแม่เดินมาไกลๆไปน้องเด็กจะเข้าไปกอดแล้วหยุดร้องทันทีหรือถ้าจะร้องต่อมันจะร้องด้วยความรักและแม่ก็ร้องเช่นกันโอบลูกพี่น้องที่รักเพราะอะไรครับนี่คือเจ้าของเด็กคนนี้แม่กอดลูกนะครับกลัวลูกจะตกใจอะไรต่างๆและพี่น้องลองตอบผมสิครับหัวใจบ่าวคนหนึ่งที่หลุดไปจากอัลลอฮ์แล้ววันหนึ่งเขากลับมาหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดีใจขนาดไหนพี่น้องแต่ความดีใจของอัลลอฮ์สูงส่งไม่เหมือนความดีใจของมนุษย์ในหะดีษที่นบีกล่าวไงครับพี่น้องชายคนหนึ่งนอนรอความตายอยู่แล้วอาหารสมบัติเงินทองอะไรอยู่บนหลังพาหนะอูฐไปหมดแล้วน้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีเสบียงไม่มีทั้งหมดนอนรอความตาย
จนวินาทีที่ปานะมายืนต่อหน้าเขาความดีใจของเขาบอกอานารับบุกข้าเป็นพระเจ้าของท่านยาอัลลอฮ์ตกใจวันจะอับดีแล้วพระองค์คือบ่าวของข้าดีใจจนพูดมั่วเขาก็มาก้อนดีใจจนพูดอะไรไม่ถูกท่านไม่ต้องมโนภาพเพราะเราไม่เคยดีใจขนาดนั้นเอาง่ายๆนะพี่น้องกระเป๋าตังหายแล้วเจอดีใจแล้วไอ้บังนี่ดีใจกว่านั้นอีกสุดยอดนี่มันคือความรอดชีวิตนบีบอกอัลลอฮ์ดีใจยิ่งกว่าชายคนนี้เวลาบ่าวอัลลอฮ์เตาบัตอัลลอฮ์จะดีใจทำไมอะครับพี่น้องบ่าวทำชั่วอัลลอฮ์ก็ไม่ได้งอท่านบ่าวจะกุฟอดทั้งโลกอัลลอฮ์ก็ไม่ตกต่ำแต่นี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ตะอาลามีให้บ่าวเวลาบ่าวขออัลลอฮ์กลับมาหาอัลลอฮ์หัวใจกลับมาพี่น้องลองตอบผมสิครับว่าบาปอะไรหัวใจแบบไหนที่คิดจะเข้าหาอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ไม่รับเลวขนาดไหนพี่น้องจะกลับมาหาอัลลอฮ์แต่กลับไม่ได้ผมบอกไม่มีหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคบรรดาอัมบียะจนมาถึงวินาทีนี้ไม่มีใครที่พยายามเข้าใกล้อัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นอกจากเขาจะเจอนอกจากคนที่ไม่ยอมเข้าแต่แรกนั่นคือบทบาลาของเขาแล้วพี่น้องที่รักอบูละฮับใกล้กับท่านนบีอย่างกับอะไรพี่น้องที่รักโอบกอดอุ้มนบีตั้งแต่เล็กแต่ใจไม่คิดจะเข้าหาอัลลอฮ์อุ้มนบียังไงก็ไปนรกพี่น้องนะครับบิลาลบินรอบะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องนู่นอยู่ฮาบะชะห์นู่นอยู่แอฟริกานู่นแต่สุดท้ายกลายมาเป็นคนรักท่านนบีได้ยังไงอะทั้งหมดอยู่ที่หัวใจเราพยายามพี่น้องที่รักนั่นแหละครับจงกลับมาหาอัลลอฮ์หัวใจท่านกลับมาหาอัลลอฮ์ให้ได้และการเข้าหาอัลลอฮ์หัวใจจะเข้าหาอัลลอฮ์จริงอยู่อัลลอฮ์เปิดโอกาสแต่ต้องพยายามต้องพยายามพี่น้องที่รักอัลลอฮ์เปิดโอกาสใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนเฉพาะคนที่พยายามวัลลดีนะญาฮดูฟีนาและคนที่มุญาฮดะพยายามต่อสู้ดิ้นรนอัลลอฮ์ถึงจะให้หัวใจพยายามจะใกล้ชิดอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยพี่น้องตรงนี้นะครับอิบนุกอยยิมอิมามอิบนุกอยยิมเคยกล่าวตรงนี้นะพี่น้องว่าถูกถามนะคนคนหนึ่งละหมาดไม่คุชัวเนี่ยนะเดี๋ยวละหมาดเดี๋ยวใจไปนู่นแล้วไปอีกกลับมาอีกไปอีกดึงมาอีกบอกทำยังไงอิมามอิบนุกอยยิมตอบว่าใครที่ละหมาดแล้วเป็นอย่างนั้นนะเวลาละหมาดแล้วใจไปนู่นให้เขาพยายามดึงหัวใจกลับมาไหมแล้วถูกถามว่าแล้วถ้ามันไปอีกเลยก็จงดึงกลับมาอีกดึงไปดึงมาแบบนี้นะสักวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้ท่านนิ่งเพราะท่านคือผู้ที่พยายามอยู่มุสลิมอิสลามยกย่องคนพยายามมากกว่าคนฉลาดแต่ไม่ทำอะไรเลยนะครับแล้ววันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกวับตะกูอิลัยฮิลวะซีละจงแสวงหาทางไปสู่พระองค์นะด้วยกับอัลวาซีละอัลวาซีละตรงนี้คือสื่อกลางไปน้องจะให้เราเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์ต้องใช้สื่อนะสื่อตรงนี้นะอุลามะก็อธิบายนักวิชาการก็อธิบายว่ามันคืออามันซอลเลมันคืออามันซอเลนะครับมันคือการปฏิบัติอามันในสิ่งที่เป็นความดีนั่นเขาเรียกอัลวาซีละในศาสนาอิสลามอะไรคืออามันความดีในฮะดีษกุดซีอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้ท่านนบีพูดโดยพาดสนัดถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับ
ในฮะดีษกุดซีนบีกล่าวว่ามาตะกอรบะอิลัยอับดีนะครับบิชัยอินอะฮับบะอิลัยไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นที่รักสำหรับฉันเวลาบ่าวของฉันได้ทำนะและจะเป็นที่รักที่สุดกับอัลลอฮ์นอกไปจากมิมมัฟตารัตตูอะลัยสิ่งที่ข้าได้กำหนดเป็นฟัรดูแก่เขาง่ายๆนะครับพี่น้องสื่อแรกที่ท่านต้องทำให้ได้อันไหนที่เป็นวาญิบท่านต้องปฏิบัติให้ได้วันนี้เราเรียนศาสนานะพี่น้องจริงๆนะครับฟังบรรยายมา 7-80 บางคนตายไปแล้วก็มีเราฟังขอโทษนะถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆหน่อยเราฟังมาตั้งแต่รุ่นครูแอนรุ่นเทปคาสเซ็ตสันติชนจำได้ไหมนะฟังมาจนวันนี้มาฟัง YouTube แล้วอีกหน่อยมันจะเป็นระบบอะไรเข้ามาก็แล้วแต่สังเกตนะพี่น้องพูดวนไปวนมาสุดท้ายเน้นในเราปฏิบัติทุกคนอิสลามนั่นแหละครับมันจะพูดอ้อมไปทั่วโลกยังไงสุดท้ายต้องการให้อุมมัตปฏิบัติตามหลักอิสลามรูปก่อนอิสลาม5อย่างถ้าทำได้แต่ทำไม่ได้จริงๆสังคมมุสลิมเราอ่อนแออยู่อย่างเดียวพี่น้องเราขยันฟังแต่ขี้เกียจทำฟังบรรยาย300คนสมมุตินะแต่ว่าละหมาดตะหัจญุดจริงๆไม่ถึง100ฟังบรรยายพี่น้องที่รัก1,000คนมาฟังบรรยายสุดท้ายละหมาดมัสยิดจริงๆประมาณ50คนฟังบรรยายจริงๆพี่น้องเวลาจัดอีเวนต์จัดงานเกือบหมื่นนะครับพี่น้องเวลาปฏิบัติอามันซอลเลห์จริงๆมีไม่ถึงครึ่งสู้เราแน่นตอนมีงานหลังจากหมดงานไม่มีคนมาละหมาดเลยพี่น้องแล้ววันนี้ผมถามตัวผมและตัวท่านหากวันนี้เราอยู่ชีวิตแบบนี้นะครับพี่น้องหัวใจเราจะใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยังไงประเด็นด่านแรกเราใกล้ชิดอัลลอฮฺไม่ได้ตั้งแต่เรื่องฟัดดูที่มันอยู่หน้าบ้านเราได้ซ้ำทำไมเราทำไม่ได้อย่างเดียวพี่น้องวันนี้ที่คนทำอามันไม่ได้เพราะหัวใจเขายังไม่เต็มร้อยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอย่างอื่นจริงไหมครับพี่น้องลองดูบอกผมหน่อยนะบอลคู่มันคู่ไหนมาหัวค่ำบ้างนะแดงเดือดผ่านไปแล้วนะ5:30 โดยประมาณนะไม่ปัญหา3:00เราก็ลุกได้ตื่นโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาและวัยรุ่นตื่นอย่างนั้นจริงๆนะครับพี่น้องทำไมฮะเพราะใจมันต้องการเองไม่ต้องแปลกเลยพี่น้องใจต้องการแบบไหนอัลลอฮ์จะให้เป็นแบบนั้นบางคนอยากได้ตำแหน่งอยากได้ยิ่งใหญ่ในดุนยาอัลลอฮ์ให้พี่น้องบางคนอยากเหนื่อยในงานศาสนาอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ยุติธรรมพี่น้องใครอยากไปยังไงนูวัลลีมาตะวัลละเราจะให้มันไปเลยไม่ต้องถามไงพี่น้องบอกว่าอาจารย์ทำไมไอ้นั่นไม่ละหมาดแต่ได้ดีไม่แปลกก็มันอยากได้ทำไมวันนี้ฉันละหมาดฉันจนล่ะอาจารย์เพราะท่านไม่ได้หวังรวยตั้งแต่แรกทำไมวันนี้ชีวิตเป็นอย่างนั้นล่ะอาจารย์ทำไมไม่บอกว่าใครหวังแบบไหนอัลลอฮ์ให้ไปแบบนั้นใจเรานะครับพี่น้องถ้ามีเนียดหรือเจตนาต้องการใกล้ชิดอัลลอฮ์จริงๆบอกผมสิครับอามันอะไรที่ท่านทำไม่ได้พูดง่ายๆนะครับพี่น้องยุครุ่นบางลองอัสบานีย้อนไปหลายปีหน่อยนะรุ่นผมรุ่นในบางเนี่ยนะเราย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้วท่านอาจจะเรียบร้อยนะผมก็เรียบร้อยบ้างคนคนหนึ่งนะมีติดตัวอยู่100บาทพี่น้องกินก็จะไม่พอแล้วแม่ยังไม่ได้ส่งตังมาสิ้นเดือนกลายเป็นว่า100บาทที่มียอมอดอาหารนะครับ
วันนี้วันที่25อีก5วันมะเพิ่งส่งเงินเหลือ100สุดท้ายซื้อการ์ดเติมเงินนะบอกทำไมไอ้บังซื้อการ์ดเติมเงินนะมันไม่โทรไปหาแม่แน่นอนครับพี่น้องนะจำได้ไหมรุ่นขูดกับเหรียญบาทนะจริงๆน่าเก็บไว้นะครับอันนั้นยุคคลาสสิกมากนะครับผมยังเสียดายใช้หมดนะน่าจะมาขูดและใช้ตอนนี้นะมารอลำได้อีกเปล่าไม่รู้นะบอกไอ้บังขูดร้อยหนึ่งตอนนั้นไม่มีโปรอะไรทั้งสิ้นเจอไปนาทีละ5บาทยกหูโทรศัพท์นาทีละ5บาท100ลองหารสิครับกี่นาที10นาทีใช่ไหมบัง20นาทีเขินอีก5นาที15นาทีคุยไปน้องบอกอินนาลิลลาห์คุยหมดจิ้มล่าเลยไปน้องหลังจากนั้นเข้าเปล่าผัดกะปิ1อาทิตย์แต่ทำไมมันสุกกับไปน้องนะทำไมมีความสุกกับครับและสุกจริงนะวัยรุ่นเวลาเราใช้เงินที่เราต้องการนะลำบากโอ้พี่น้องผัดข้าวกินข้าวกับกะปิไม่ใช่ธรรมดานะกินได้จิ้มมีความสุขพี่น้องเพราะอะไรใจมันต้องการสาวนั้นลำบากยังไงก็ทุ่มได้ลำบากยังไงก็ทุ่มได้เหมือนอามันนะพี่น้องถ้าใจท่านต้องการเข้าหาอัลลอฮ์ไม่มีอะไรที่พี่น้องทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่พี่น้องจะพยายามเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ขออย่างเดียวใจกลับมาหาอัลลอฮ์ก่อนใจกลับมาพลังมาหมดเลยและเมื่อใดที่เวลาใจท่านอยู่กับอัลลอฮ์นะครับพี่น้องจะเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นลองถามตัวเองอย่าถามผมเวลาใจอยู่กับอัลลอฮ์ท่านจะรู้สึกอบอุ่นอย่างแปลกประหลาดเคยหรือไม่ท่านจะรู้สึกว่าในบางเรื่องที่น่ากลัวนะแต่เวลาใจเรามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยมันสอดคล้องไงครับพี่น้องกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องนบีมูซาแน่นอนพี่น้องออกมาตอนแรกกลัวฟิรเอาแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งอัลลอฮ์ให้กลับไปหาในสิ่งที่นบีมูซาหนีมากลับไปหาฟิรเอานบีมูซาก็กลัวแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวลาตะคอฟเจ้าทั้งสองอย่ากลัวอินนานีมาอะกุมแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองคำนี้คำเดียวพี่น้องอัลลอฮ์อยู่กับเราสงบไหมครับและไม่ได้อยู่อย่างเดียวนะครับพี่น้องอัสมาอูวะอารอข้าได้ยินและข้าเห็นเวลาพี่น้องมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกใครเนี่ยนะครับนะแม่เวลาอยู่วัยรุ่นผมต้องยกตัวอย่างวัยรุ่นให้ชัดนะเพื่อนผมมีอยู่คนหนึ่งอดีตนะอดีตนานมากนานมากไม่รู้มันโรแมนติกหรือมันบ้าอะไรของมันนะชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอย่าไปตามนะอย่าทำตานี่เป็นบทอุทาหรณ์นะพี่น้องชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะครับสุดท้ายนะมันไปกับเพื่อนนะโทรหาเพื่อนเพื่อนบอกผู้หญิงคนนี้นอนหลับแล้วเพื่อนนี่เป็นผู้หญิงนะบอกนอนหลับแล้วบอกไม่เป็นไรนอนหลับเอาโทรศัพท์ตั้งข้างๆหูคนนั้นดูมันพยายามดูพยายามนะเป็นเรานี่ด่าแน่นอนนะครับพี่น้องท่านผู้นี้ผู้หญิงนี่หลับแล้วนะไอ้บ่าวนี่บอกว่าไม่เป็นไรเอาโทรศัพท์นี่นะไปตั้งข้างหูกันนะดูมันคิดนะเราก็ลุ้นนะมันจะทำอะไรของมันนะสุดท้ายพี่น้องพูดละเกินเองมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะนี่มุซีบะห์นะครับมันบอกรักเขาผู้หญิงนี่หลับไอ้นี่เอาโทรศัพท์ตั้งเพื่อนก็ซื้อแล้วกันนะตั้งจริงๆนะไอ้นี่บอกรักคนเดียวนะบอกปั๊บบอกอย่างนั้นแหละเขาหลับแล้วพี่น้องดูนะอิกรอต้องอ่านด้วยนี่ผมเอาบทเรียนสมัยญะฮิลิยะห์แล้วมาย้อนดูในสมัยนี้นะมันบอกกับคนที่มันชอบบอกว่ารักทั้งที่เขาไม่ได้ยิน
สุขแล้วขอแค่ได้ทำวัยรุ่นบทมันจะบ้าดูนะมันแค่ได้ทำได้บอกเขาไม่ได้ยินมันก็สุขอย่างน้อยได้พูดข้างหูกันแล้วพี่น้องลองตอบผมสิครับว่าเวลาท่านลุกขึ้นมายามค่ำคืนพี่น้องละหมาดเสร็จพี่น้องดูอากับอัลลอฮ์นะไอ้นั่นบอกคนนั้นหลับไม่ได้ยินมันยังสุขในการบอกแต่วันนี้พี่น้องลุกมาตีสามตีสี่เงี้ยท่านไม่ได้ลุกมาบอกรักอัลลอฮ์แต่ท่านลุกมาบอกปัญหาท่านกับอัลลอฮ์มนุษย์ไม่ได้ยินแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสซะมีอ์พระองค์เป็นผู้ได้ยินใจคนหนึ่งเวลาบอกกับอัลลอฮ์แล้วดุอาความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ฟังท่านน่ะยิ่งใหญ่ครับพี่น้องยังไม่ทันจะตอบรับดุอายังไม่ได้ในสิ่งที่ขอเลยนะแค่รู้สึกว่าอัลลอฮ์รับฟังอยู่เนี่ยมันเกิดความรู้สึกยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วครับสำหรับคนที่มีใจอยู่กับอัลลอฮ์พระองค์ฟังเราอะพี่น้องอัลลอฮ์เป็นใครอะและเราคือใครเราคนตัวเล็กๆบ่าวที่ทำชั่วมาตลอดแต่วันนี้เรายกมือบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฟังท่านอัลลอฮ์ฟังและไม่ใช่ฟังอย่างเดียวพร้อมจะช่วยเหลือบ่าวขอรอดทุกวินาทีหัวใจเราต้องสุขยิ่งกว่าไอ้ผู้ชายที่บอกรักผู้หญิงแน่นอนมันบอกรักอาจจะไม่รับรักก็ได้แต่คนที่ลุกขึ้นมาหาอัลลอฮ์ถึงแม้มันไม่ได้บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์รักท่านท่านไม่ต้องบอกหรอกครับพี่น้องแค่การที่ท่านลุกขึ้นมาได้อัลลอฮ์ก็รู้แล้วว่าท่านรู้สึกและคิดยังไงกับพระองค์ท่านกำลังขอกับผู้ที่ได้ยินทุกสิ่งพี่น้องที่รักลาตะคุดฮูซีนาตูวะลานอมพระองค์ไม่ง่วงพระองค์ไม่นอนหลับพระองค์พร้อมที่จะรอรับหัวใจของบ่าวที่กลับมาหาอัลลอฮ์ทุกวินาทีถึงเวลาหรือยังครับพี่น้องที่หัวใจเราจะกลับมาสู่อัลลอฮ์อย่าให้ความพยายามของเราหมดไปกับหน้าดุนยาอย่างเดียวท่านเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยท่านเป็นวัยทองแห่งอิสลามเราพยายามในการเรียนได้ท่านต้องพยายามในการเข้าหาอัลลอฮ์ให้ได้เช่นกันหัวใจที่อยู่กับอัลลอฮ์มันจะสร้างเครื่องจักรอันทรงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องที่รักเชื่อผมนะครับคนคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมลุกขึ้นอ่านหนังสือได้ตีสามตีสี่และเขาก็ได้เกียรตินิยมในขณะที่มุสลิมเรามันต้องลุกซุบฮ์นะแต่เราเรียนแค่ผ่านบ่ 2.0 คืออนุมัติจบโอเคใช้ได้นะครับครั้งหน้าค่อยตะวักกันกันนะเราก็ตะวักกันเรื่อยเลยนะพี่น้องไม่เป็นไรอาจารย์ 2.0 อนุมัติจบปริญญาตรีพอแล้วหน้าที่เหลือชีวิตเราอินชาอัลลอฮ์วัลลอฮุอาลัมกระจอกนะคิดอย่างเงี้ยกระจอกนะครับพี่น้องบอกไม่ได้คนรู้จักอัลลอฮ์ทำตัวกระจอกได้ยังไงอะพี่น้องลองบอกผมสิครับอันไหนบ้างที่อัลลอฮ์สอนบ่าวอัลลอฮ์ให้อยู่ข้างหลังคนนะพี่น้องخير أمة أخرجت للناس เจ้าถูกออกมาบนดุนยาเนี่ยนะต้องเป็นตัวอย่างแก่มนุษยชาติไม่ใช่ตามเขาเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่มีแรงในการอ่านหนังสือได้เรารู้จักอัลลอฮ์ทำไมไม่มีแรงฮึดในการเรียนนะพี่น้องวันนี้มุจฮัดการต่อสู้ดิ้นรนของนักศึกษาดีที่สุดณเวลานี้จงเป็นหนึ่งในจุดที่ท่านยืน
มุสลิมท่านต้องก้าวเข้าไปเป็นที่หนึ่งให้ได้เราไม่ใช่เก่งแค่พูดท่านต้องทำให้ได้วันนี้พี่น้องได้เรียนมหาวิทยาลัยจะให้รุ่นผมรุ่นบางดาวุฒิลงไปเรียนใหม่ไม่ไหวอะครับแต่เอาจริงๆนะครับพี่น้องถ้าผมย้อนกลับมาเรียนได้แต่คงไม่เรียนแล้วแหละครับถ้าอัลลอฮ์ถ้าย้อนมาเรียนได้อินชาอัลลอฮ์เป้าหมายผมนะต้องเกียรตินิยมอันดับหนึ่งให้ได้ได้แล้วอาจารย์คนอย่างอาจารย์นะขอโทษนะครับภาษากุรอานนะกุรอานนะพี่น้องไม่ใช่ภาษาเขาได้พ่อแม่เราไม่ได้พูดอาหรับนะสติปัญญาหัวอกหัวใจของเราเนี่ยยังจำคำดำรัสของอัลลอฮ์ได้เลยแล้ววิชากระจอกกระจอกท่านจะจำไม่ได้ได้ไงสูตรคำนวณไอ้กระจิบกระจอกเนี่ยนะพี่น้องหลักการอิสลามกุรอานอันยิ่งใหญ่ยังอยู่ในใจท่านได้แล้วขอแบบนี้ท่านแพ้ก็ได้ยังไงอย่างเดียวไม่เอาจริงสุดท้ายเราดูความสำเร็จของคนอื่นและก็เป็นความเพ้อฝันไปวันๆแรงบันดาลใจภาษาอังกฤษว่าอะไรนะมั่วอินสเปรชั่นอะไรนะช่างมันเถอะอินสเปรชั่นดูมันไม่ได้เรียนตอนนั้นเรียนไม่จริงอะเรียนล็อกๆอะไรเงี้ยนะอย่าตามนะตอนนั้นใจเราไม่ได้อยู่กับเรียนเท่าไหร่นะบอกเราไปฟังเรื่องแรงบันดาลใจสุดท้ายพี่น้องมาฟังหมื่นคนเกิดแรงบันดาลใจบางทีคนเดียวเอาละยังดีพี่น้องแต่ผมจะบอกพี่น้องให้นะวันนี้นะแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจที่มีพลังที่สุดไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะคนอื่นมันมาเล่าความสำเร็จของมันให้ผมเล่าประวัติผมพูดอะไรก็ได้จริงไหมท่านไม่มีอะไรที่ผมไม่มีอะไรและท่านก็ไม่มีหลักฐานที่ผมทำอะไรจริงไม่จริงด้วยผมบอกผมปล่อยแสงท่านก็ต้องเชื่อท่านมากำลังฟังความสำเร็จของคนคนหนึ่งเขาจะพูดประวัติไอ้ลำบากยังไงก็ได้วันนี้เขายืนได้แล้วผมมีเงินพันล้านในกระเป๋าเนี่ยผมจะบอกท่านตะกอดพ่อผมต้องขุดดินมากินเนี่ยมีหลักฐานดูไหมฮะมันพูดอะไรก็ได้กำลังใจดีที่สุดมันอยู่ที่หัวใจท่านรู้จักอัลลอฮ์ตั้งเป้าชีวิตได้ตรงล้มยังไงก็ลุกได้และจะไม่มีคำว่า impossible ในพจนานุกรมของเราไม่มีคำว่าทำไม่ได้สำหรับคนมุมินพี่น้องขออย่างเดียวใจท่านต้องทรงพลังให้ได้ใจท่านจะทรงพลังไม่ได้ถ้าท่านไม่อยู่กับเจ้าของหัวใจเจ้าของหัวใจฮักเขาเรียกว่าสัจธรรมและเป็นสิทธิอัลลอฮ์บอกถือเป็นสิทธิของอัลลอฮ์นัสรุลการช่วยเหลือบรรดามุมินอัลลอฮ์บอกคือสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฮักกันอะลัยนานัสรุลมุมินีนสิทธิของเราในการช่วยมุมินไอ้นักศึกษานะเรียนคณะอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดกระจอกอย่าคิดแค่จบแล้วไปเป็นลูกจ้างไปวันๆไปน้องเลอะเทอะชีวิตเราน่าไปน้องคนเก่งอย่างมากที่สุดก็ทำงานกับบริษัทเมืองนอกและได้ตังค์เป็นแสนจบชีวิตท่านต้องการแค่นั้นใช่ไหมครับบอกไม่ได้ไอ้รุ่นเรารุ่นผมอะไรมันจะมาย้อนกลับมาเรียนมันไม่ได้คนที่มีหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์จงแสดงพลังให้เห็นท่านต้องมีพลังแล้วท่านต้องมีเขาเรียก power อย่ากลัวอัลลอฮุมานะอัลลอฮ์อยู่กับเราเวลาล้มเวลาท่านท้อนึกเสมอนะครับว่าอัลลอฮุมะอานะนบีเตือนกับอบูบักรอัสซิดดีกมาซุนนุกะบิสนัยอย่าคิดนะอบูบักรเอ๋ยว่าเรามีกัน2คนอัลลอฮุซาลิซุฮุมาอัลลอฮ์คือผู้ที่3อัลลอฮุมะอานะอัลลอฮ์จะอยู่กับบรรดามุมินพี่น้องที่รักใจท่านจงกลับสู่อัลลอฮ์และท่านจะพบว่าเราคือผู้ที่มีพลังมากที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับก็สองทุ่ม 28 นาทีโดยประมาณ 29 นะครับเราเว้นถามตอบด้วยใช่ไหมครับกรรมการมีกระดาษไหมฮะผมให้เขียนคำถาม
สี่นาทีทันไหมครับเราให้เวลาเขียนคำถามก่อนนะเราจะได้รวบรวมและได้ตอบทีเดียวเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะทำทีแรกขออนุญาตดื่มน้ำนะขอโทษระหว่างอันนี้นักศึกษาไม่โดนหมดเลยไหมครับมีจากต่างสถาบันไหมครับมีไหมครับอะไรนะจากไหนครับอะไรนะอวชิระนะก็อนาคตเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับการแพทย์เหมือนกันใช่ไหมครับทำดีแล้วนะเราไม่พ้นโรงพยาบาลเลยนะครับ ทำดีแล้วนะมีจากที่อื่นไหมครับกศน.เหรอฮะอ๋อไม่มีนะครับไม่มีนะครับเลยนะก็ขอบคุณยาซากรอบคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับปะมะที่มาฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวขอเราตอบแทนนะขอเราตอบแทนผมก็เกรงใจนะเสียงดังในห้องแบบนี้ด้วยแต่ห้องแบบเนี้ยเขาเรียกห้องเทเตอร์นะเสียงดังไม่เป็นไรเก็บเสียงนะครับนะผมก็นึกว่าเจ้าหน้าที่จะได้มานั่งฟังด้วยนะนะก็ดีนะครับอนามดีแล้วทำดีแล้วดีนะครับก็จัดหลังอิชาถ้าห้องนี้จัดหลังซูรี่ไม่แนะนำโดยเด็ดขาดนะห้ามนะครับอันนี้แนะนำไว้นะครับนักศึกษาสารยามหิดลนะห้ามจัดบรรยายหลังซูรี่โดยเด็ดขาดถ้าห้องแบบนี้นะท่านแจกผ้าห่มคนละผืนได้เลยเมเจอร์นั่นเองนะหลับแน่นอนนะครับบรรยากาศแบบนี้และหลังซูรี่อันนั้นไม่ได้นะอาจารย์นะครับเอาละครับมีไหมครับเดี๋ยวส่งมาเลยนะน้องๆอาฝากอีกวันช่วยหยิบหน่อยนะครับทำดีแล้วเราก็ยังอยู่กันต่อนะพี่น้องที่อยู่แล้วก็พรุ่งนี้ไปอยุธยานะอยุธยาผมรู้นะวันอาทิตย์เนี่ยก็สะดะหน่อยนะครับสี่ที่นะทำดีแล้วตั้งแต่เช้ายันมืดนะเราต้องมี power bank ในตัวนะครับอินชาอัลลอฮ์เอาส่งมาเลยนะครับมาถ้าเดี๋ยวผมช่วยเลือกให้นะส่งมาเลยก็ได้ครับนิดเดียวเดี๋ยวถ้าเลือกให้นะผมมีเวลาถึงเท่าไหร่ครับโอ้ยทำดีนะส่งมาให้หมดเลยก็ได้ครับเดี๋ยวจะเลือกให้ทำดีแล้วยาซากมันรอคอยรอนะหมดหรือยังครับน้องๆข้างหลังหมดยังครับหมดแล้วได้ไหมฮะยังได้ไงเดี๋ยวเราส่งมานะเราจะตอบทีเดียวเลยนะครับ น้องสลิมาอีกมีไหมครับได้ส่งและเดี๋ยวส่งมานะครับโอเคอีก2แผ่นเราก็ขออนุญาตตอบเลยนะฮะได้ครับนะครับเดี๋ยวเราฟังนะเวลาตอบพี่น้องเจ้าของคำถามและคนอื่นฟังด้วยเนี่ยเพราะคำถามก็ทำดีแล้วนะครับเขาว่าขอคำแนะนำนะครับในการเข้าใกล้ชิดนะอัลลอฮ์ในขณะละหมาดเพราะบางครั้งรู้สึกว่ากำลังละหมาดแต่รู้สึกไม่เชื่อมต่อกับอัลลอฮ์เลยนะใช้ศัพท์เชื่อมต่อด้วยนะคอนเน็กก็ได้คอนเน็กใช่ไหมนะคืออย่างนี้พี่น้องไอ้คำว่าไม่เชื่อมต่อนะอันนี้ภาษาวัยรุ่นนะถ้าพูดง่ายๆละหมาดไม่คุ้นชั่วเลยนะก็คือละหมาดนั่นแหละปากอ่านแต่ใจไปที่อื่นเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เฉพาะนักศึกษานะผู้ใหญ่ก็เป็นฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับวิธีทำยังไงอันนี้มันเกี่ยวข้องหนึ่งกับมัสยิดที่เราทำเยอะด้วยนะยิ่งเรามีมัสยิดมากเท่าใดสมาธิในละหมาดจะหมดมากเท่านั้นดังนั้นวิธีแก้มีหลายวิธีนะครับหนึ่งในนั้นมูอาซบินจะบันท่านมูอาซรอดิยัลลอฮุอันฮุเคยเตือนลูกชายของท่านว่านะอิซาศอลละเวลาที่ลูกจะละหมาดนะลูกฟัศอลลิศอลาตัลมุวัดดิจงละหมาดเหมือนคนที่กำลังจะตายเข้าใจไหมให้เราตั้งความรู้สึกว่านี่คือการละหมาดครั้งสุดท้ายของเราและเชื่อไหมว่าละหมาดครั้งสุดท้ายในความคิดมันจะมีคุชัวค
ว่าละหมาดตรงอื่นท่านจะรู้สึกไม่ได้จงถามนักโทษที่ก่อนถูกประหารชีวิตนะครับละหมาดให้เนียดว่านี่ละหมาดครั้งสุดท้ายแต่ถ้าทำยังไม่ได้ก่อนที่จะเข้าสู่การละหมาดพยายามทำอามันซอลและอิสติกฟาร์อ่านกุรอานหรือทำอิบาดัตอะไรก็ตามสังเกตนะครับเวลาเรามาละหมาดมุสลาเงี้ยนะอยู่หอพักหรือละหมาดไม่มีมัสยิดไม่มีมุสลาเราอยู่หอพักเนี่ยนะเวลามักริบเสร็จเราไม่มีงานเราก็นั่งอ่านกุรอานของเราไปนะซิกเก็ตบ้างบางอารมณ์ที่อีหม่านขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละโทรศัพท์ไม่จับเลยพี่น้องนะนั่งซิกเก็ตอ่านกุรอานเวลาเข้าอิชาลุกละหมาดเลยมันจะคุชัวและสมาธิจะดีมากกว่าละหมาดมักริบเสร็จแล้วก็ออกไปโม้กับเพื่อนนอกชานะหลังจากนั้นวิ่งเข้ามาละหมาดสมาธิจะไม่เหมือนคนที่นั่งรอละหมาดจริงหรือไม่แต่แบบนี้เทอมหนึ่งจะมีสัก3ครั้งนะไอ้ประเภทลงไปโม้ก่อนแล้วขึ้นอันเนี้ยประมาณ300กว่าวันเราจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ยังดีนะครับที่ขึ้นมาละหมาดแต่จะบอกวิธีแบบนั้นนะอิสติกฟาร์ให้มากๆขอโทษอัลเลาะห์ให้เยอะแล้วใจจะสงบอาจจะไม่เต็ม 100% พี่น้องเวลาใจมันไปพยายามดึงกลับนะต่อสู้มันอย่างนี้แหละครับสักวันหนึ่งคนพยายามเคาะประตูเรียกนะอันนี้จะบอกเคล็ดเรื่องราวเกิดขึ้นในอุลามะอดีตนะพี่น้องเขาเป็นแบบนี้อุลามะท่านนี้วันนั้นละหมาดรู้สึกไม่คุชัวเลยของเขาถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับเวลาละหมาดแล้วไม่คุชัวเนี่ยปรากฏว่าเครียดมากทำไมละหมาดไม่คุชัวแล้วเวลาละหมาดไม่มีสมาธิสังเกตไหมว่าเราจะไม่รู้สึกอร่อยในการละหมาดละหมาดไม่คุชัวแกเครียดสุดท้ายหาทางออกไม่ได้เดินออกมานอกบ้านพร้อมกับความคิดตัวเองว่าทำไมฉันละหมาดไม่มีสมาธิวันนี้เดินไปเรื่อยๆมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสอนเดินไปถึงบ้านหลังหนึ่งพี่น้องเห็นลูกถูกแม่ให้ออกนอกบ้านและแม่ปิดประตูไม่ให้ลูกเข้าเด็กนะเด็กเคาะประตูหน้าบ้านไงพี่น้องแม่เปิดประตูผมขอโทษแม่ผมขอโทษขอเข้าบ้านแม่ขอโทษร้องเคาะประตูบอกขอโทษสุดท้ายแม่เปิดประตูเด็กเข้าอุลามาคนนี้เห็นทันทีพี่น้องที่ฉันเข้าไม่ถึงวันเนี้ยเพราะบาปที่มากมายของฉันนั่นเองอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขอโทษอัลลอฮ์และความใกล้ชิดจะเกิดดูพี่น้องอัลลอฮ์จะสอนแป๊บเดียวเองอิสติกฟาร์นะครับพี่น้องและละหมาดเราจะมีสมาธิมากขึ้นนะอย่าดูละครก่อนละหมาดนะไม่สมาธิแน่นอนและผู้ชายอย่าละหมาดตอนพักครึ่งแรกไม่มีสมาธิพี่น้องนะอย่าเราละหมาดไปด้วยแล้วคิดแหมโซชามึงเอ้ยนะบางคนเล่นอิชาดึกเลยพี่น้องนะบอกไม่เป็นไรอิชาดีจริงๆมันรอดูบอลละหมาดไปนึกถึงหน้าโซชาไปเครียดเลยนะบอกมันเป็นนะไม่เป็นไรผ่านไปแล้วนะครับทำอย่างไรให้เลิกฟังเพลงจริงๆต้องยอมรับเพลงหรือเสียงดนตรีนะมันเป็นอะไรที่คอนเนคกับความรู้สึกเร็วมากจริงๆนะเอาละผู้ใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจนะเราวัยรุ่นเรานะใช้คำว่าเรานะเรายังเข้าใจอยู่บ้างและเพลงนี้แปลกกระตุ้นน้ำตาเราภายในเวลาไม่ถึง3นาทีร้องเลยถ้าตรงกับเหตุการณ์กับชีวิตเราจริงไหมจริงไหมฮะพี่น้องเอาดูนะเพลงตรงอารมณ์นับสูตรใช่ตอนเราเป็นวัยรุ่นนะเขาเรียกยุค90ย้อนกลับไปใครทันตอนนั้นนะที่อยู่ในที่นี้ก็น่าจะหลายท่านนะครับเวลาเราฟังพี่น้องแต่ก่อนถ้าฮิตหน่อยเอาป๊อปร็อกธรรมดานะพี่น้องฟังเพลงบางท่านไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยพี่น้องขอโทษนะวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้นะกลับไปฟังเพลงนั้นอีกครั้งภาพในอดีตที่เราเป็นอย่างนั้นกลับมาเลยอยากกูทำไปได้ยังไงวะนะนะแล้ววัยรุ่นเวลามันอินจุดใบป่วงเลยนะพี่น้องมันอินขอโทษนะมันอินจะหายใบป่วงเลยอินจริงๆพอมันอินปั๊บเนี่ยรู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นพระเอกมิวสิกตอนนั้นเลย
แล้วมันเป็นอย่างนั้นด้วยและมันรวมกับชัยฏอนด้วยความรู้สึกเข้ามาอะไรต่างๆแรงฮึดจึงเกิดแรงบ้าจึงมาคนขับรถจะซิ่งให้ร้อยต้องเปิดเพลงด้วยอย่าไปทำนะอดีตนะอดีตนะไอ้บางนะดับไฟกระจกยิ่งเปิดเพลงอัตราการเหยียบจะเร่งขึ้นความกลัวจะลดลงเพราะความขนองบวกอารมณ์สองบวกชัยฏอนเต็มร้อยเลยพี่น้องคนจะทำซีนาง่ายบอกรักจะมีผลต่อเมื่อเปิดเพลงแบบอย่าไปตามนะอันนี้ผมต้องย้ำนะกลัวมันไปตามเอาได้อิมเพรสชั่นแรงบันดาลใจจากอาจารย์บั๊บยุ่งเลยนะบอกว่าทำไมเพราะมันได้แรงช่วยเหลือด้วยสอดคล้องแต่ฟังเพลงสังเกตนะผมในฐานะก็คนเคยเล่นนะเพลงท่านฟังมันจะลุกแค่ขนน้ำตามันแต่แปลกนะครับเวลาฟังกุรอานมันจะรู้สึกร้องไห้จากหัวใจเพลงเนี่ยแต่ถ้าย้อนกลับไปความรู้สึกได้เราจะอินแค่ผิวหนังแค่นั้นเองแต่กุรอานมันจะรู้สึกถึงตรงหัวใจตรงนี้แปลกมากๆวิธีเลิกนะไม่มีวิธีอื่นท่านต้องตัดใจอย่างเดียวเอาละวัยรุ่นอาจจะยากอันนี้ผมไม่ว่านะทีมงานวัยรุ่นเราเนี่ยไม่ใช่มันเป๊ะกันหมดแล้วนะยังพอไปได้การทำดีแล้วเราถือว่าสิ่งที่มันทำอยู่กับเรามันยิ่งใหญ่และอื่นเอาละค่อยๆเป็นค่อยๆไปเคยฟังวันละชั่วโมงถ้าเลิกได้เด็ดขาดอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเลิกไม่ได้เด็ดขาดอย่างน้อยลดลงนะฮะลดลงเรื่อยๆและอย่าท้อและอย่าปล่อยตามใจตัวเองและต้องตั้งใจเลิกจริงๆนะคนตั้งใจเลิกอัลลอฮ์ช่วยอินชาอัลลอฮ์นะครับพยายามนะพยายามนะครับถ้าวันศุกร์มีสอบเที่ยงครึ่งอ๋อตรงอัลลอฮ์ผมนึกว่าเขียนตอยอตัวอย่างนะตรงกับเวลาละหมาดวันศุกร์ถ้าสายไม่มีสิทธิ์สอบคือทำควรทำยังไงเนี้ยอันนี้เข้าใจนะครับอันดับแรกเราพยายามก่อนแล้วกันคุยกับอาจารย์อะไรต่างๆถ้ามันไม่ได้สุดๆจริงๆอิสลามก็ไม่ได้บังคับไฟขนาดนั้นนะอันไหนเมื่อมีดอรูรอท่านเขาเรียกการมีอุซูรที่ท่านจำเป็นนะอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะถ้าพี่น้องสุดวิสัยจริงๆแล้วมันเจียนตัวจริงๆมีอุซูรเข้ามาอย่างนั้นท่านจะละหมาดซูรีเราก็ไม่ได้ว่ากันนะเพราะอิสลามนะเขาเรียกกออิดะห์หรือหลักการอย่างหนึ่งนะนั่นคืออัลมัชกะฮ์ตัจลิบุตไตซีรเมื่อมีความยากอิสลามจะมีทางออกให้เสมอแต่ไม่ใช่กะล่อนและเลี่ยงหนีนะท่านพยายามแล้วมันสุดจริงๆเหมือนกันเลยครับหมูกินไม่ได้แต่จังหวะจำเป็นบางครั้งอนุโลมให้กินได้ละหมาดวันศุกร์วาญิบถูกต้องแต่บางจังหวะบางทีต้องเข้าใจเราก็ไม่ว่าเขานะอาจารย์เนี่ยเขาคงไม่มาเห็นใจเราคนเดียวแล้วนะเอาไม่เป็นไรอ่ะเด็กชายมูฮัมหมัดติดละหมาดวันศุกร์เอาพวกเราเลื่อนสอบบ่ายสองมันไม่ใช่นะเพราะถ้าเลื่อนวิชาเดียวเนี่ยเราถ้าอิสลามก็ยุติธรรมนะโอ้ทำไมอาจารย์แค่เลื่อนครึ่งชั่วโมงเสียหายอะไรมันไม่ใช่เสียหายแค่นี้นะแสดงว่าทั้งระบบตารางเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยและเขาจะพูดปากต่อปากนั่นแหละปัญหามาจากคนมุสลิมคนเดียวแต่ถ้าเราทำหนังสือหรือยื่นให้เขาเข้าใจตั้งแต่แรกผมเชื่อนะอินชาอัลลอฮ์เขาก็จะได้จัดตารางสอบไปถูกต้องถ้าตรงวันนั้นนะแต่ต้องดูด้วยไม่ใช่ยื่นหนังสือไปสองคนเขียนขึ้นมาเนี่ยพี่น้องก็เวลาเดิมแต่ครับนะอันนี้ต้องเข้าใจนะถ้ามันสุดๆเอาเลยครับไม่ว่ากันนะครับอันนั้นนะการยืดผมสามารถทำได้ไหมครับหลักฐานด้วยหลักฐานอะไรของมันว่ายืดผมนะทำไมต้องยืดผมถามก่อนนะบอกไม่ไหวอาจารย์ผมหยิกไม่หล่อไม่คนผมหยิกไม่หล่อเวลายืดก็ไม่หล่อเหมือนกันจริงๆนะพี่น้องแปลกนะไอ้หยิกอยากตรงไอ้ตรงอยากดัดแบบเกาหลีทำไมอ่ะแสดงว่ามนุษย์ไม่มีความพอใจเลยเพราะท่านเป็นอย่างนี้ไงคือการเปลี่ยนอะไรการสร้างขอร้อนเนี่ยถ้าไม่จำเป็นมันทำไม่ได้อยู่แล้วและถามว่าผมหยิกเนี่ยส่งผลอะไรกับชีวิตได้ไหมหาความเดือดร้อนให้ผมหนึ่งก็อันนี้ผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงนะลองหาความเดือดร้อนจากผมอีกหนึ่งข้ออะไรอะครับหน้าตาไม่ดีถ้าผู้หญิงจะเลือกเราเพราะผมอะนะวันไหนท่านแต่งงานกับมันไปนะเกิดหัวล้านขึ้นมามันเลิกเลยนะอย่าไปอะไรเยอะถ้าเขาจะรักเราหรือคนจะยอมรับ
ให้มันรับที่ตัวเราอย่ารับที่เราเป็นใครเข้าใจไหมครับไม่พี่น้องผมหยิกหรือผมตรงอะนะอันนี้ผู้ชายความหล่อของเราอะนะครับมันไม่เหมือนผู้หญิงนะผู้ชายมันไม่แต่งตัวนะมันไม่แต่งแบบโอ้โหนะไอ้นู่นไอ้นี่ผู้ชายความหล่อมันอยู่ที่ความเป็นแมนแค่นั้นเองนะมันอยู่ที่ความเป็นชายของท่านนะครับนะก็บอกนะอันนั้นไม่ต้องไปทำเลยนะครับปล่อยมันอย่างนั้นนะครับพี่น้องถ้าแม่ไม่ละหมาดไม่ใส่ผ้าคลุมในฐานะลูกควรทำอย่างไรนะควรต้องด่าว่าแม่ของท่านนะแต่การด่าว่าแม่เราไม่ใช่อยู่ๆไปสอนเปี้ยงกับแม่อันนั้นนะแม่มันมีแม่เขามีศักดิ์ศรีนะฮะคือเขารู้ว่าเขาผิดไม่มีใครในประเทศไทยนี่ไม่รู้นะว่าไม่ละหมาดไม่ผิดนะผิดนะครับรู้หมดลูกวิธีการสอนแม่บางครั้งเราควรจะทำให้เขาเห็นคือพูดแล้วอะไรแล้วพูดด้วยความรักแม่นะหนูรักมะนะแม่นะนะคุยต่างๆนานานะครับสุดๆจริงๆผมเชื่อนะครับทำให้แม่เห็นแล้วพูดเป็นประจำอย่าใช้เสียงที่แข็งก้าวนะพูดแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่อินชาอัลลอฮ์และดุอาสักวันแม่ท่านจะเปลี่ยนแปลงนะครับขอดุอาด้วยนะอย่าท้อนะครับวิธีที่จะระงับอารมณ์ตัวเองเวลาโกรธอันนี้ยากอ่ะยากแต่ก็มันมีวิธีผมพูดทฤษฎีนะผมต้องพยายามด้วยต้องพยายามเองด้วยนะนึกอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งนะพี่น้องอ่านนะและจะระงับได้อินชาอัลลอฮ์มันไม่ได้เป็นดุอานะแต่มันเป็นบทคิดข้อคิดให้เราเตือนสุราอัลอิมรอนนะวะซาริอูอิลามักฟิรอติมมิร็อบบิกุมวะจันนะติลอัรฎุวัสสะมาวาตุวัลอัรฎอัลลอฮ์บอกจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษของพระเจ้าของเจ้าและสวงสวรรค์ที่ความกว้างของมันเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินนะอออิดดะตลิลมุตตะกีนอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้แล้วสำหรับคนยำเกรงหนึ่งในคนยำเกรงที่อัลลอฮ์บอกนิสัยเขานะหนึ่งในคนที่จะมีสิทธิ์เป็นชาวสวรรค์เนี่ยนะพี่น้องวัลกาซิมีนัลกอยซ์บรรดาผู้ที่ระงับอารมณ์โกรธตัวเองได้วัลอาฟีนอันนินนัสและผู้ที่ให้อภัยคนซอฮาบะห์หรือคนในยุคตาบีอีนในอดีตเวลาโกรธนะมีนะครับโกรธนะอย่างเช่นซอฮาบะห์อบูซัดอัลกิฟารีเนี่ยนะพี่น้องคนใช้หรือทาสท่านเนี่ยนะไปเหยียบรางน้ำแตกไปเรื่องแกโกรธไม่ใช่อบูซัดขอมาอัพนะนี่ยุคตาบีอีแล้วปรากฏว่าไปทำการน้ำตกไปในลำธารนะโกรธเพราะโกรธเนี่ยปรากฏว่าทาสเนี่ยเป็นคนเข้าใจศาสนาเลยอ่านอายะห์กุรอานนี่แหละพี่น้องให้กับเจ้านายฟังวะซาริอูอิลาอีมานกับอีมานนะพี่น้องอุอิดดะตลิลมุตตะกีนอัลลซีนฟิกุสรวะตรวัลกาซิมีนัลกอยซ์วัลอาฟีนอานินนัสอ่านให้เจ้านายฟังนะผู้ที่ระงับอารมณ์โกรธได้และผู้ที่ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์เจ้านายได้ยินอย่างนั้นสติมาพี่น้องวัลเลยอ่านต่อวัลลอฮุยุฮิบบุลมุฮซินีนและอัลลอฮ์รักผู้ที่ทำดีทั้งหลายรอดนะนี่คือสติมากับอีมานคนจังหวะบางทีมันมีอารมณ์ที่หลุดออกมันได้เตือนด้วยกุรอานจะหยุดทันทีอุมัรบินคอตตอบอุมัรบินคอตตอบในฮายาตุสซอฮาบะห์บอกว่าถ้าคนรู้จักอุมัรบินคอตอบอุมัรบอกถ้าคนรู้จักฉันจริงๆเนี่ยนะเขาจะกล้าจับคอเสื้อฉันเลยนะปกติเวลาเห็นอุมัรมานี่วิ่งหนีหมดเลยนะแต่ถ้าคนรู้จักจริงๆนะจะกล้าแม้กระทั่งจับเสื้ออุมัรบินคอตอบคือปกติไม่มีใครกล้านะและซอฮาบะห์ก็จะรู้นิสัยอุมัรด้วยว่าเวลาอุมัรโกรธต้องอ่านกุรอานเวลาฟังปุ๊บเนี่ยอารมณ์จะดับทันทีพี่น้องลองกับตัวเองเวลาโกรธปั๊บลองนึกอายะห์นี้นะพี่น้องวัลกาซิมีนัลกอยคนที่อัลลอฮ์ชื่นชมนะผู้ที่ระงับความโกรธได้วัลอาฟีนอานินนัสและผู้ที่อภัยกับเพื่อนมนุษย์มีกำลังใจในทำดีชีวิตถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ผมไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าผมจะเป็นคนดีเพื่ออะไรพี่น้องหาเหตุผลได้ไหมถ้าเราไม่มีอัลลอฮ์เนี่ยเราจะทำดีเพื่ออะไรเพราะรู้จักอัลลอฮ์นี่แหละพี่น้องจึงมีพลังมหาศาลนะครับนี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมอ่านกุรอานละหมาด
และทำการงานสุนนะต่างๆทำไมใจไม่สงบเวลาเจอบททดสอบเดิมๆครับอิสอาก็เล่าคำตอบอันเนี้ยบททดสอบเดิมๆมันเป็นข้อคิดว่าโดนครั้งที่แล้วผ่านหรือไม่ยังไม่ผ่านสอบอีกและทำไมเจอบทเรื่อยๆนี่คือการอัลลอฮ์ให้ท่านรู้ท่านละหมาดแล้วท่านสุนนะแล้วท่านอ่านกุรอานแล้วเช็คใหม่อีกครั้งที่ทำสมบูรณ์หรือยังหรือถ้าสมบูรณ์แล้วแต่อัลลอฮ์ให้เจอบททดสอบนั่นคืออัลลอฮ์ต้องการจะยกระดับท่านให้สูงขึ้นทำไมนบีเหนื่อยจนตายอะครับพี่น้องลองยกหน้าประวัตินบีสักตอนเดียวนะพี่น้องที่นบีอยู่สบายกินอิ่มนอนหลับอย่างสุขลองยกสักครั้งเดียวไม่เจอเลยพี่น้องที่รักรอซูล23ปีไม่เคยกินข้าวอิ่มไม่เคยกินอาหารอิ่มจนอุลามะกล่าวว่านบีกินนะวันละมื้อเท่านั้นวันละมื้อนะครับยิ่งอดอยากยิ่งลำบากทำไมนบีลำบากตลอดชีวิตนะพี่น้องเพราะผลตอบแทนที่อัลลอฮฺจะให้คนดีๆไม่เหมาะสมกับผลตอบแทนในดุนยาอัลลอฮฺเก็บไว้ให้ท่านยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้พี่น้องเจอบททดสอบในขณะที่ท่านดีแล้วสอบัดอดทนอย่าโกรธอัลลอฮฺคิดดีเสมอนั่นอัลลอฮฺต้องการจะยกท่านให้สูงขึ้นอีกพี่น้องจะหายเหนื่อยเวลาพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์และได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺนะท่านจะลืมความเหนื่อยที่ผ่านในดุนยาพี่น้องวันนี้เราเรียนมหาวิทยาลัยเหนื่อยทำทีสี่ทำอะไรต่างๆเหนื่อยแทบไม่ได้นอนเลยพี่น้องยิ่งปีสุดท้ายทำส่งอย่างเดียวเลยวันรับปริญญาแล้ววันที่เราได้รับปริญญานะผมถามไอ้น้องว่าย้อนกลับไปดู1เดือนก่อนจบที่เราลำบากแทบไม่ได้นอนตาดำเป็นแพนด้ากันรู้สึกเหนื่อยอีกไหมวันที่ได้รับปริญญาใส่เสื้อครุยวันที่แม่มาอยู่ข้างๆพ่ออยู่ข้างๆความเหนื่อยวันนั้นพี่น้องลืมหมดเลยแต่วันที่เราอยู่จุดที่เหนื่อยเราอยากจะลาออกวันนี้เลยนะถ้าเป็นไปได้บอกเอาไม่อยากเรียนแล้วส่งไปไม่ผ่านเดี๋ยวกลับเดี๋ยวโปรเจกต์ไม่ผ่านเอาไปแก้ตรงนั้นคือนึกท่านได้นะกูลาออกตรงนั้นเลยนะไม่เอาแล้วแต่เวลามาจุดสำเร็จท่านมองย้อนกลับอัลลอฮ์ไม่เหนื่อยเลยนำซ้ำเรายังสุขกับความเหนื่อยนี่ไงนี่ดุนยานะแล้วพี่น้องลองคิดเวลาอยู่หน้าประตูสวรรค์ท่านได้เข้าไปแล้วย้อนกลับตอนที่ท่านร้องไห้ในดุนยาที่อัลลอฮ์ส่งบททดสอบอัลลอฮ์จะถามนะพี่น้องชาวสวรรค์ที่เคยลำบากในดุนยาเคยลำบากอะไรไหมในดุนยาเขาจะตอบว่าไม่เคยเลยยาอัลลอฮ์ลืมหมดเลยสอบบัตรอัลลอฮ์เตรียมรางวัลแล้วครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ชอบรู้สึกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ค่อยชอบความเป็นตัวเองเลยถูกต้องอันเนี้ยเป็นคนที่แย่มากๆนะจะเปรียบเทียบตัวเองกับใครพี่น้องเพราะเขาก็ไม่ได้ดีเหมือนเราแต่ละบุคลิกแต่ละคนแต่ละอุปนิสัยมันมีความเป็นตัวตนของมันอยู่ถ้าเราต้องการเป็นเหมือนคนอื่นไก่ทอดในโลกคงมียี่ห้อเดียวพี่น้องจริงไหมฮะน้ำอัดลมคงมียี่ห้อเดียวรถต้องมียี่ห้อเดียววันนี้ที่มีหลากหลายเพราะแต่ละคนคิดความเป็นตัวเองออกมาหมดเลยและสิ่งที่เท่ที่สุดในชีวิตคือการยืนแบบตัวท่านเองจริงนะครับพี่น้องมันเป็นความเท่ที่เราใจเวลาท่านยืนบนตัวเองถ้าท่านเปรียบกับคนอื่นตลอดลองหาจุดสิ้นสุดไอ้ผมสิครับสิ้นตรงไหนและจะสุดเมื่อไรท่านไม่สิ้นสุดและท่านจะไม่ชุกโกต่ออัลลอฮ์เลยอยู่วันนี้เป็นแบบนี้อัลลอฮ์ให้แบบนี้อัลฮัมดุลิลละเราอย่าคิดว่าชีวิตฉันอยากเหมือนเขาท่านไม่คิดนะครับบางครั้งเขาอยากจะมีชีวิตเหมือนท่านแล้วขับนั่งรถไปเห็นคนนั่งเบนซ์สปอร์ตเลยพี่น้องเราดูอัลลอฮ์แหมถ้ากูมีเบนซ์อย่างนี้ทำไงเป็นไงนี่ท่วมสิครับน่าถ้ากูมีเบนซ์สองประตูน่าสมบัตินะแม่ขับป๋อเลยป๋อท่านไปนั่งกับมัน24ชั่วโมงไหมไอ้ที่ป๋อตรงนั้นน่ะมันอาจจะมองที่รถญี่ปุ่นท่านแม่จริงๆกูขับแค่นี้ก็ได้แล้วเงินเดือนออกเดือนหนึ่งโบนัสอีกปีหนึ่งแทบไม่ได้กินเลยพี่น้องขับเบนซ์นะเติมน้ำมันหมดไปเรียบร้อยบางทีเหลือในกระเป๋าอาจจะน้อยกว่าคนขับรถญี่ปุ่นนะเลยบอกว่าอย่าคิดเป็นเหมือนใครเพราะอัลลอฮ์สร้างเรามาบุคลิกแตกต่างกันแต่อย่างน้อยที่สุดเป้าเดียวกัน
สู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินชาอัลลอฮ์อันนี้เวลาเท่าไหร่นะโอ้ย5นาทีนะผมขออนุญาตเลี่ยวๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวนะโอ้โหแต่ก่อนอะไรนี่ก็เป็นคนที่ละหมาดโอ้ตรงเวลาหรอผมจะอ่านว่าละหมาดตะเราะวีห์ตรงเวลาไม่เคยขาดนะแต่พอชีวิตเปลี่ยนมาอยู่ในสังคมนี้ใหม่ในสังคมที่ใหม่เข้าใจแล้วลายมือคนอยู่โรงพยาบาลเป็นอย่างนี้หมดเลยนะแปลกมากนะการทำอิบาดัตของเรามันยังไม่ตรงเวลาควรทำไงดีอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะอันนี้นะครับพี่น้องถามว่าสังคมเปลี่ยนถูกต้องแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเปลี่ยนตามสังคมด้วยอันนี้เป็นบททดสอบอันนี้คือบททดสอบว่าตอนเราเรียนปนก่อนนะเพราะดูนี่เด็กบ้านผมเยอะนะคิดต่อนะกิตติโดติกาวิลายะกิตโตทุลานะไม่เข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมแปลให้นะเราอยู่3จังหวัดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนดีแบบไฟบังคับเข้าใจไหมอย่าเถียงอุสตานะอย่าเถียงนะเพราะผมก็เคยบังคับมันให้เป็นคนดีนะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกตีกรอบว่าต้องเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่จริงไหมฮะในบางแต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะเป็นแบบนั้นหมดนะแต่ว่ากรอบมันเป็นอย่างนั้นนะเลยไม่ได้บอกว่าผมคน3จังหวัดนะบอกคน3จังหวัดดีอาจารย์อยู่ในสัตว์นะไม่ดูของมันไม่ใช่ไม่ดูไม่ทำของฮารอมมันไม่มีที่ให้ทำเท่าไหร่ด้วยและมันไม่มีของให้เราดูเท่าไหร่ด้วยจะวัดอีหม่านแน่นไม่แน่นไปเดินป่าตองหนึ่งรอบวัดได้เลยรู้จักป่าตองไหมฮะต้องรู้อะไรบ้างนะครับชีวิตเราอย่าอยู่มหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะไม่ได้นะครับอะไรอยู่มหาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอินนาลิลลาห์ต้องทันโลกด้วยที่ฝรั่งเขาอาบแดดกันนะภูเก็ตนะพี่น้องสมมุติไปเดินรอบนั้นนะแล้วไม่ดูได้เลยนะไอ้เนี่ยอีหม่านแข็งแต่อยู่บ้านเราเนี่ยไม่ดูเลยเนี่ยยังชมไม่ได้เพราะไม่มีให้ดูเลยบอกว่าในบางอย่างสภาพแวดล้อมที่เราอยู่3จังหวัดหรือในโรงเรียนศาสนาที่เราเคยอยู่ซับวักตูโซถึงเวลาซูรีอุสตาอุสาซาไล่ใช่ไหมฮะมาเย่ไม้หนึ่งอันไม่ต้องเดินละหมาดเดินไล่หมดเลยมาเย่อุซูตาซาเข้าใจไหมผมแปลให้ละกันมีเฮดอุตาซาละหมาดไม่ได้เอาไม่ว่ากันพี่น้องผ่านไปเดือนหนึ่งมันมีเฮดเดี๋ยวมีเฮดเดี๋ยวเม็ดไล่หมดเลยสุดท้ายเด็กก็ต้องไปที่มุสลาใช่ไหมเอาละไปจะละหมาดเล่นจะละหมาดจริงแต่มันต้องอยู่ที่มุสลา1เราถูกละหมาดเพราะโดนไฟบังคับให้ทำเราไม่ได้มาจากใจด้วยกับบางคนจึงไม่แปลกเด็กเรียนศาสนาแต่พี่ไม่ละหมาดมีไหมครับอย่าบอกว่าไม่มีอุสตาก็สอนนะผมรู้ไม่ใช่ทุกคนที่ละหมาดครบ5เวลาอัดโดกับเด็กคนหนึ่งเรียนโรงเรียนวัดเขาละหมาด5เวลาคนพวกนี้หลวงพ่อไม่ได้ไล่ไปละหมาดนะและครูก็ไม่ได้เชิญไปละหมาดด้วยเขาละหมาดด้วยใจเขาเองเราอยู่สังคมแบบนั้นมันมีส่วนดีกับจิตใจกับการอบรมนะแต่มันจะวัดอีหม่านจริงๆตอนไหนอินทรีย์จะเป็นพญาอินทรีย์ไม่ได้ตราบใดถ้ายังอยู่ในกรงจะรู้ว่ามันแกร่งหรือไม่ต้องปล่อยบินสู่ภายนอกถ้ามันเอาตัวรอดได้มันกลายเป็นอินทรีย์พญาอินทรีย์ทันทีคนอีหม่านเขาแค่ไหนดูไม่ได้หรอกครับพี่น้องตอนอยู่ในสถานที่มันเอื้อนะมันก็มีอีหม่านระดับหนึ่งแต่มันวัดจริงๆเวลาอยู่ภายนอกท่านรักษาให้เหมือนตอนอยู่ในกรอบได้ท่านคือสุดยอดไม่แปลกหนึ่งในประเภทที่ได้อยู่ใต้อารัชของอัลลอฮ์ใต้ร่มเงาอารัชคนคนหนึ่งถูกชวนทำซินะแต่เขาบอกว่าอินนีอะคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์อยู่ในห้อง2-2ไม่ว่าชายชวนหญิงหรือหญิงชวนชายก็ตามไม่มีใครเห็นในการทำชั่วเราเนี่ยนะพี่น้องสองคนเองแต่เราบอกกลัวอัลลอฮ์สมควรไหมครับจะได้อยู่ใต้ร่มเงาอารัชสุดยอดนี่คือความอีหม่านจริง
อุลามะกล่าวว่าหากท่านต้องการทราบว่าอีมานท่านเป็นเช่นใดจงดูเวลาที่ท่านอยู่คนเดียวนี่คือตัวตนของท่านนะครับฉะนั้นก็ขอดุอานะและพยายามสำคัญที่สุดหาญะมาอะห์เพื่อนที่จะประคับประคองเราให้อยู่ในคันลองชมรมเนี่ยเข้ามั่งนะครับพี่น้องอย่างน้อยไม่ได้ช่วยอะไรมันเยอะก็มีเพื่อนที่เป็นมุสลิมอย่างน้อยคุยเรื่องอัลลอฮ์ให้ได้ยินก็ยังดีนะครับอีก2นาทีนะเรารู้สึกไม่พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ก่อนนี้หน้านี้เราเคยฝันอยากเรียนนู่นเรียนนี่ไม่ได้ดั่งใจต้องการรู้สึกน้อยใจพอใจกับที่ท่านทำยังไงดีฮะนะอันนี้นะนึกอย่างเดียวอัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านนะครับอันนี้ผมให้ไปแบบเร็วๆเลยนะมีวิธีการยังไงให้เลิกย้ำคิดย้ำทำวัสวะอาบน้ำละหมาดหลายครั้งวิธีง่ายๆตัดเลยแล้วไม่ต้องสนใจมันนะบางคนเป็นอย่างนี้นะแล้วเป็นอย่างเงี้ยมันโทรถามเรื่อยเลยฉันเป็นอย่างนั้นแบบนั้นนะบางโอเคเดี๋ยวโทรอีกแล้วทำยังไงเดียวผมเข้าใจเราก็เคยเป็นนะอย่างนั้นคนย้ำคิดย้ำทำอาจจะรู้สึกว่าดีจริงๆไม่นะครับนี่คือการกระซิบกระซาบยูวัสวิสุฟีวิสวัสชัยตันกระซิบเวลาจะเป็นอาบน้ำละหมาดแล้วรู้สึกมันไม่ซ้อมันไม่ทั่วทำยังไงดีอาจารย์วิธีแก้ช่างมันเข้าใจคำว่าช่างมันไหมฮะช่างมันเลยรู้สึกมันไม่ทั่วช่างมันไปละหมาดเลยไม่ต้องไปสนใจแล้วนะโอ้รู้สึกมันตดไม่ตะโตบอตะโครกคร่าโครกคร่านบีสอนตราบใดไม่ได้กลิ่นหรือไม่ได้ยินเสียงละหมาดต่อไปถ้าไม่อย่างนั้นออกเป็น10รอบอ่ะพี่น้องวิธีแก้คือตัดและตัดแรกๆมันจะร้อนๆหน่อยตรงนี้นะจริงๆนะคนที่เป็นวัสวะผมเคยเป็นนะผมพูดได้นะเวลาเป็นเนี่ยรู้สึกมันวัสวะมากตัดแรกๆมันจะรู้สึกร้อนรุ่มหมดเลยชัยฏอนไงพี่น้องตัดให้ได้แล้วท่านจะยุติได้นะครับต้องเลิกนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับพี่น้อง อะไรนะเนี่ยพบว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้ารวมถึงคนรอบข้างนี่มันคบกับคนเป็นซึมเศร้าหมดเลยนะไม่ได้นะครับจริงๆอ่ะนะซึมเศร้าไม่ซึมเศร้าอยู่ที่เดียวเองพี่น้องนะใจถ้าอยู่กับอัลลอฮ์นะพี่น้องท่านไม่มีซึมเศร้าไม่มีโรคอะไรอย่างนี้นะแล้วหมอบอกนะครับคนเป็นโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่จะเป็นคนสวยนะและคนหล่อด้วยและเป็นคนเก่งเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องจริงๆนะจมูกบี้ดั้งหักแบบเราเนี่ยซึมเศร้าไม่ค่อยได้หรอกครับพี่น้องนะเรียนไอ้เกรด0แล้วก็ต้องลงทะเบียนใหม่พวกนี้ไม่ค่อยซึมเศร้านะสังเกตนะครับคนเป็นโรคซึมเศร้ามักจะเป็นคนมีความสามารถสูงจริงๆนะพี่น้องอันนี้แพทย์โรคแพทย์โรคจิตเขาเรียกแล้วจิตแพทย์จิตแพทย์นะแพทย์โรคจิตนะบอกว่าส่วนใหญ่เป็นคนดีคนแบบมีความสามารถนะเพราะอะไรรู้ไหมคนพวกนี้บางทีเพื่อนไม่กล้าคบกับมันเท่าไหร่มันมีความสามารถและเขาสามารถเหมือนอยู่ตัวคนเดียวได้และไปดูนะที่จบชีวิตไปแต่ละคนความสามารถสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับนะรู้จักใช่ไหมใครนะขี้เกียจพูดนะฮะนะลองดูนะสุดยอดในความสามารถดังนั้นความสามารถที่อัลลอฮ์ให้มันเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งนะที่ผมบอกว่าไอ้คนติดศูนย์อะไรเงี้ยไม่ค่อยซึมเศร้าเพราะอะไรนะมันติดจนฮาครับมันสนุกกับการติดแล้วนะเอาดูปุลอดเด้อเพื่อนมาบอกมึงดูว่าเตะกูที่กูไม่ซึมเศร้าอะมองโลกในแง่ดีนะพี่น้องท่านจะไม่มีไอ้โรคจิตซึมเศร้าคิดในแง่ดีกับอัลลอฮ์เสมอนะแต่คิดในแง่ดีเนี่ยเพิ่มอีก20ไอ้บังแต่มีอีก6ที่นะครับทริปนี้นะฮะเสียงหมดที่นี่เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์อะไรนะเข้าใจนะคือมองในแง่ดีอิสลามก็สอนในแง่บวกแต่การมองในแง่บวกไม่ใช่มองจนสเปสปะแล้วไม่คิดแก้ไขเลยนะเพราะไอ้เด็กเก๋ๆนะไม่ค่อยเป็นโรคซึมเศร้าและประสบการณ์ผมเนี่ยนะที่เจอมาเพื่อนเราไม่มีใครซึมสักคนเลยนะไม่มีใครซึมเศร้านะมันสนุกนะแต่มันก็สนุกเลยเถิดไปนะบางคนหนักเลยนะส่วนใหญ่ที่เป็นพวกจริงจังกับชีวิตอย่าจริงจังคือจริงจังได้แต่อย่าเครียดอะไรเกินไปเราเคยเป็นตอนไหนรู้ไหมตอนมาเรียนศาสนานี่แหละครับนะรู้ไหมครับอันนี้บอกเป็นตัวอย่างนะตอนเราเรียนศิลปะผมเรียนอะไรเงี้ยนะพี่น้อง
เกียรติไม่สำคัญเลยในชีวิตเราเนี่ยนะคือนึกชีวิตกูตื่นมาใส่กางเกงไปเรียนกลับมาเดินห้างตอบว่าอะไรบ้างเล็กน้อยนะมีคนให้คุยมีพอแล้วชีวิตเกียรติออกมาได้1บ้างได้2บ้างเชื่อมั้ยเราเรียนปวสเรียนช่างเรียนอะไรศิลปะมาผมไม่เคยสนใจสมุดพกอันนี้เลยนะเพราะไม่เคยจริงจังอะไรกับการเรียนแบบนี้เลยนะคือเรียนแบบไม่มีอุดมการณ์อ่ะอย่าไปตามนะเรียนแบบชิวๆอ่ะเรียนสายวิทย์ก็จริงแต่ก่อนเคยก็เรียนนะจะศูนย์ฟิสิกส์ตกเคมีครูชีวะไล่ออกจากห้องเฉยๆอ่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้จริงจังไงเรารู้สึกว่าตกกูก็แก้นะเข้าทะเบียนและเข้าแถวเวลาแก้ยาวเป็นพืชเพื่อนเราอย่างน้อย10คนอยู่กับเราแล้วนะสุดท้ายมันก็ไม่ซีเรียสเวลามาเรียนศาสนาอันนี้ครับเจอตัวเองพอมาเรียนศาสนาปุ๊บเขาเรียกฟิลมันต่างกันแล้วตอนก่อนเราเรียนขำๆเรียนใช้ชีวิตสะเปะสะปะเวลามาเรียนศาสนาเราต้องการและเราอยากได้ทุ่มเต็มที่ได้บีเครียดเลยพี่น้องเป็นนะเป็นเลยพี่น้องได้บีนี่พี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตผมถ้าพูดง่ายๆเรียนมาในอดีตถ้าได้บีนี่คือวันนั้นเนี่ยถ้าไม่พละไม่ก็ดนตรีอะไรสักอย่างนะนี่วิชาแบบฟิกบ้างโอโซลุฟิกบางทีคิดปั๊บได้บีปั๊บเนี่ยเครียดเลยเพื่อนได้เอแต่เราอิจฉาแบบเล็กๆแล้วไม่แสดงออกมากนะครับแล้วมันเกิดความในใจไม่ดีมาเฮ้ยทำไมได้อันนี้วะอย่างเดียวฮะเวลากลับมามองย้อนดูเราจริงจังจนบางครั้งลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปจริงจังอ่ะดีแล้วพี่น้องแต่บางอย่างนะมองในแง่ดีให้ได้และนบีเตือนด้วยอย่าตายนะอิลลาวะฮุวะบิลอะบันวะฮุวะยุฮซินุซันนบิลลาฮ์กะมากอรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงอย่าตายคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจงอย่าตายจงกว่าเขาจะคิดดีกับอัลลอฮ์ก่อนมองในแง่ดีไว้อินชาอัลลอฮ์ท่านไม่ซึมเศร้าจิตป่วนอะไรเด็ดขาดนะครับอินชาอัลลอฮ์และสำคัญที่สุดคบเพื่อนอย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่คนเดียวอย่างน้อยเพื่อน5คนคงไม่ซึมเศร้าทีเดียว5คนถ้าซึมทีเดียว5คนไปน้องเปลี่ยนแข็งได้อย่างน้อยมันเศร้า3อีก2ยังแข็งแกร่งนะมันยังได้พูดนะครับอย่าอยู่คนเดียวนะครับอะไรคุ้มบิลญะมาอะห์จงอยู่เป็นญะมาอะห์นะผิดไหมที่เราพยายามหาสัญญาณการตอบกลับของอัลลอฮ์บางทีเรามโนไปเองว่านั่นคือสัญญาณสัญญาณตอบกลับเค้าแบบไหนอะมันใช้ศัพท์ยากเกินไปนะคนบ้านนอกอย่างผมงงเลยครับโอ้สัญญาณตอบกลับนะเรานึกถึงคืออย่างเข้าใจว่าการตอบรับจากอัลลอฮ์ใช่ไหมท่านอยากรู้ว่าอัลลอฮ์พอใจท่านหรือไม่ใช่ไหมอุลามะให้ง่ายๆเมื่อใดท่านพอใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็พอใจท่านรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันฮุพวกเขาอัลลอฮ์พอใจพวกเขาและพวกเขาก็พอใจอัลลอฮ์วันนี้ง่ายๆพี่น้องคิดกับอัลลอฮ์ยังไงท่านซอบัตอดทนได้ไหมในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เจอท่านรู้สึกสุขไหมกับการอยู่ในวันนี้ที่ท่านยืนท่านสุขได้ท่านพอใจในการกำหนดอัลลอฮ์ได้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็พอใจท่านนะครับพี่น้องอดทนได้กับบททดสอบอัลลอฮ์ก็พอใจท่านนะสัญญาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาแบบเป็นตัวหรือเป็นอะไรวิ่งมาอย่างนั้นนะครับพี่น้องบางครั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกคนคนหนึ่งเนี่ยไม่เคยละหมาดเลยฮะเวลาพอตอนนี้มาชาอัลลอฮ์เข้าชมรมละหมาดเรียบร้อยนี่ก็เป็นสัญญาณดีที่อัลลอฮ์ให้แต่ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้นะครับไม่ได้นะพร้อมที่จะเอาคืนทุกเมื่อสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ก็พร้อมจะเอากลับทุกเมื่อนะจริงๆนะครับอย่าประมาทเวลาอัลลอฮ์ให้อะไรเราเคยได้ยินใช่ไหมนี่ดุนยานะดังแล้วลืมตัวเคยได้ยินใช่ไหมอันนั้นสังคมนักร้องดารานะมุสลิมเวลาได้ดีอะไรอย่าลืมตัวเองและสำคัญที่สุดอย่าลืมผู้ให้นะและอินชากัรตุมถ้าพวกเจ้าชุกโกรอัลลอฮ์จะเพิ่มให้อีกนะแต่ถ้าเจ้ากูฟอดเมื่อไรอัลลอฮ์พร้อมดึงกลับทันที
นะครับฉะนั้นเวลาดีได้อย่าประมาทนะครับอินชาอัลเลาะห์นะ สมมุติว่าได้รับมอบหมายเป็นผู้นำสังคมมุสลิมเช่นอามิตชมรมนะถ้าเราไม่สามารถคุมสมาชิกทุกคนได้อยู่ในแนวทางอิสลามได้เช่นไปดูคอนเสิร์ตฟังเพลงอัลเลาะห์ลงโทษผมไหมครับผมควรทำไงนะต่อสถานการณ์แบบนี้ถามจริงๆก็คุมได้เหรอฮะอย่าว่าแต่อามิตชมรมเลยนะอามิตองค์กรใหญ่ๆยิ่งกว่านี้นะคุมลูกน้องเขาเรียกตัวต่อตัวเราคุมไม่ได้หรอกครับลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรเราบังคับอะไรเขาไม่ได้และถ้าเขาทำอ่ะแล้วเราทำอะไรได้พี่น้องเราไม่มีอำนาจแต่อามิตที่ทำได้คือการตักเตือนคือการบอกกล่าวเตือนแล้วบอกกล่าวแล้วอะไรต่างๆแล้วและถ้าเขาจะพยายามทำยังทำถล่มไปอีกไอ้นั่นเขาเรียกว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอฮาอัลลอฮ์ไม่บังคับแล้วเกินความสามารถเราขอโทษนะครับอามิตอามิรอนะเฝ้าหอทุกหอไหมฮะและชมรมกลางคืนเนี่ยพี่น้องเชียร์อิชาลอฟที่อื่นที่อื่นนะที่อื่นไม่ใช่ที่นี่นะสมาชิกชมรมเรากลางคืนเนี่ยจะไม่ไฟเขียวตอนกลางคืนเข้าใจไฟเขียวไหมใช้งานอยู่นะเขาเรียกอะไรอะ messenger กลางคืนแชทบ้างแต่ชมรมมุสลิมไม่โดนอิชาลอฟเรียบร้อยหมดนะหัวค่ำเราก็ปิดเฟซใช่ไหมเราปิดหมดแล้วนะครับปิดหมดเลยบางที่นะเขาก็กลางคืนเขาก็ยังถามว่าเป็นยังไงมั่งอาจารย์นบลีมาบรรยายคืนนี้เป็นยังไงบอกทำดีแลดีเนาะแล้วตัวเองได้คิดอะไรไหมได้คิดอยู่ได้กำลังใจขึ้นเยอะเลยนะชาลอนนะชมเราจะพยายามกันต่อไปนะคุมได้หมดทุกคนไหมฮะไม่ได้ทำไม่ได้และอัลลอฮ์ก็ไม่ได้บังคับขนาดนั้นด้วยตายเลยพี่น้องถ้าต้องเช็คเรียงตัวอย่างนั้นนะอามิดลาออกแต่ครับเรียนนะท่านไม่ต้องเรียนแล้วต้องคอยเดินตามหอและตลอด24ชั่วโมงไม่ยากขนาดนั้นเราทำในสิ่งที่เราทำได้นะอามิรอเราเตือนในสิ่งที่เราเตือนได้อันไหนเกินความสามารถอัลลอฮ์ไม่บังคับขนาดนั้นแล้วนะครับ โอ้คำถามมันต่อเนื่องกันมาเลยนะในค่ายบางค่ายยังมีบางสิ่งไม่ถูกหลักศาสนาอยู่แต่หากเราเนี่ยตั้งแต่แรกว่าจะไปทำค่ายนี้เพื่ออัลลอฮ์ถ้ารู้ว่ามันจะมีฟิตนะเขียนผิดสงสัยรีบนะเขาบอกว่าถ้ารู้ว่าจะหรือผมอ่านผิดนะถ้ารู้ว่ามันจะมีฟินนะนะฟินนะนะฟินนะเนี่ยโอเคนะฟินนี่อีกเรื่องนะน่าจะฟิตนะนะแต่รีบเขียนนะกลัวไม่ทันนะฟินน่าจะไม่ใช่นะถ้าฟินเนี่ยท่านคงไม่ถามตั้งแต่แรกนะรู้ว่ามันจะมีฟิตนะหรือสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเราควรถอนตัวหรือควรจะขังตัวตอนไปอะไรลายมืออะไรอันทำดูแลลายมือเป็นคนมีความรู้นะผมดูได้เลยนะว่าเขาจะไม่สนใจพวกที่คัดสวยๆนะเรียนไม่เก่งนะพวกนี้นะใช่ไหมเนี่ยลายมือของคนที่จะเป็นเจ้าคนไหนคนนี่จะแล้วนะควรจะระวังตัวตอนไปทำค่ายควรออกเลยหรือจะระวังตัวถามท่านเอาไงพวกเราไปไหมและค่ายสิ่งที่ไม่ดีนะค่ายวัยรุ่นไม่มีกัญชาหรอกครับไม่มียาไอซ์หรอกฮะมีเรื่องเดียวเข้าใจไหมอะไรจานพับบรรยายคืนนี้เป็นยังไงนี่มีเรื่องนี้แหละนะมีเรื่องนี้แหละเป็นยังไงตัวเองเนาะอินชาอัลเลาะห์สู้ๆนะบังจะเป็นกำลังใจให้สมัยนี้เรามีเรื่องนี้แหละนะไอ้ฝั่งนั้นก็มาเลยนะมันมีเรื่องนี้แหละค่ายมุสลิมเกือบทุกค่ายหรือเกือบทุกค่ายมีเรื่องนี้แหละพี่เลี้ยงกับมุรบบียะนะเวลาระวังนะไอ้น้องๆที่มาค่ายเนี่ยบางทีมันมีคำถามเกิดขึ้นหลังจากค่ายจบประมาณเบอร์พี่เลี้ยงสูบบุหรี่มีนะมีบางค่ายนะพี่เลี้ยงขอเบอร์น้องค่ายพี่เลี้ยงเบอร์บางทีเห็นคุยจะจีบจีบกันน้องค่ายไม่ใช่ไม่สังเกตนะมันดูหมดนะอยู่ที่มันกล้าพูดหรือไม่เท่านั้นเองถามว่าเกิดจริงๆเราควรทำยังไงควรหนีโอ๊ยค่ายนี่มีแฟนไม่เอามีจีบไปด้วยกูไม่เอาแล้วลองหาสักค่ายที่ไม่มีแบบเนี้ยค่ายชายล้วนค่ายหญิงล้วนนะ
บางทีชายล้วนนี่แหละมันยังแชทกับนอกค่ายได้เรื่องแบบนี้นะมันเกิดขึ้นทุกที่เกือบทุกที่หรือ 99% เราอะนะไม่มีแบบเขา 1. ขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์สำหรับคนที่ไม่มีแต่ 2. อิสลามสอนว่าเวลาเจอปัญหาหรือฟิตนะอะไรข้างหน้าเราไม่ได้ถูกสอนมาเพื่อให้หนีปัญหาผลบุญยิ่งใหญ่เราระวังตัวถูกต้องเข้าไปจงคิดแก้ไขนะถ้าท่านหนีแล้วคนที่ไม่มีแฟนหนีหมดเลยใครจะแก้ครับอย่างน้อยเวลาท่านมาคนหนึ่งท่านแก้ไม่ได้หมดหรอกครับพี่น้องอย่างน้อยท่านได้พูดท่านได้เตือนอัลฮัมดุลิลละห์ไอ้คนที่ทำผมเชื่อว่าเขาคิดได้แต่จะเปลี่ยนเมื่อไหร่วัลลอฮุอาลัมแนะนำนะเช็คตัวเองระวังตัวให้มั่นและดุอาให้อัลลอฮ์ปกป้องหัวใจยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกแล้วแก้ไขตรงนั้นอินชาอัลลอฮ์สำคัญที่สุดอย่าเริ่มนับหนึ่งมันจะไม่มีเลขสองเข้าใจไหมผู้หญิงนะความอายมันเป็นเครื่องสำอางชั้นดีที่สุดนะแต่ความอายและเครื่องสำอางเนี่ยนะมันจะหลุดไปในทีเดียวเมื่อใดท่านเริ่มอัลลอฮ์จะถอดเสื้อผ้าแห่งความอายออกจากท่านทันทีผู้หญิงขี้อายลองคุยกับผู้ชายสักครั้งท่านจะหมดความอายทันทีจริงไหมฮะแต่ถ้าเขาไม่เริ่มเขาก็จะรักษาความอายอย่างนั้นต่อไปผู้หญิงอะนะอันนี้เตือนด้วยความรักนะผมถือว่าเป็นน้องๆผมมาเลยนะเสน่ห์เราอะนะมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตานะครับเสน่ห์มุสลิมาที่ยิ่งใหญ่มันคือความอายที่อัลลอฮ์ให้นะลดสายตามารยาทมุสลิมะท่านไม่สวยยังไงอะนะเชื่อเถอะครับท่านจะได้คนดีที่สุดเพราะเขามองไม่ใช่มองแค่รูปร่างท่านถ้ามองแค่รูปร่างไม่มาถึงเราหรอกครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะความอายอย่าให้มันหมดด้วยการเริ่มฮัลโหลครั้งเดียวสลามุอะลัยกุมคุยปั๊บมันหมดความอายและเมื่อใดหมดความอายอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิตะนบีบอกเมื่อเจ้าไม่อายแล้วจงทำเถอะอะไรที่เจ้าจะทำนี่คือการตำหนิจากท่านนบีนะคือคนเวลาหมดความอายมันทำได้ทุกอย่างรักษาไว้นะครับความอายเนี่ยดีผู้ชายก็เหมือนกันแต่อายให้ถูกเรื่องนะบางคนอายไม่เคยเราเรียนชายล้วนมาตลอดพอคุยกับผู้หญิงเขินอายคือถ้าคุยจำเป็นนะคุยได้นะแต่ถ้าคุยไร้สาระอันเนี้ยท่านหมดความอายเมื่อไหร่ท่านจะเริ่มทันทีนะครับก็ระวังนะพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับอินชาอัลเลาะห์นะถ้าเราฝันถึงคนคนหนึ่งทุกคืนทำไงดีครับ คิดถึงเขาเยอะเกินไปไหมฝันนี่บางทีอย่าไปอะไรเยอะมานะบางคนบอกคู่กูแล้วล่ะคนนี้คู่ฉันแน่นอนคือฝันเนี่ยบางครั้งฝันดีมาจากอัลเลาะห์นะฝันร้ายมาจากชัยฏอนฝันอีกประเภทคิดอะไรเยอะๆมันก็จะฝันเหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยนะพี่เคยผ่านมาแล้วนะน้องนะนะฝันพี่น้องตอนผมวัยรุ่นฝันเลยนะอัลลอฮ์สิ่งแรกที่ผมตื่นขึ้นใช่แล้วคนนี้แน่นอนคู่ชีวิตและเป็นคนที่เราเล็งด้วยสิฮะน่าสุบันนะฝันใช่เลยปรากฏว่าที่ได้ไม่ใช่เคยฝันเลยไอ้ที่ฝันตอนนี้ลูกสองแล้วได้กับคนอื่นหมดเลยเลยบอกว่าวัยรุ่นนะไม่ต้องอะไรเยอะนะคิดเรื่องอะไรบางครั้งมันจะฝันออกเรื่องนั้นแหละครับพี่น้องนะโอ้คำถามมาเหมือนต่อเนื่องเลยนะผมกำลังทำค่ายอยู่รู้สึกวัน ขอมานะรู้สึกหวั่นไหวกับมุสลิมะท่านหนึ่ง ดีแล้วโอ้โหกันพร้อมๆกันเนี่ยดีนะ ถ้าโอ้โหคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องนะมันมองไปที่ท่านแน่นอนนะ ผมควรทำยังไงดีนะอันนี้หวั่นไหวนะหวั่นไหวกับมุสลิมะท่านหนึ่งควรทำยังไงดีเข้าใจนะอารมณ์แบบนี้นะอารมณ์แบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่ายับยั้งยากมากแล้วเวลาเกิดเบรกได้ไหมเบรกไม่ได้หรอกครับเพราะเวลาประชุมพี่เลี้ยงต้องเจอกันตลอดจริงไหมจริงไหมเจอไหมครับเจอไหมบางทีมันสรุปค่ายอ่ะก่อนน้องๆเข้านอนหมดแล้วอ้าวพี่เลี้ยงมาประชุมสรุปวันนี้เป็นไงบ้างบางทีบางค่ายมันรวมบางทีค่ายมหาวิทยาลัยเงี้ยเขาไม่ได้แยกชายหญิงเพราะงบประมาณจำกัดมันก็มารวมเป็นไงบ้าง
ซัลมาสมมุตินะฮะแล้วฟาติมะเอามุฮัมมัดแล้วสังเกตนะอันนี้พูดเพื่อนผมมันเคยเป็นเพื่อนผมเพื่อนผมนะดันไปนู่นก่อนนะเวลาถ้าเรามีใครสักคนที่หวั่นไหวนะบางดูนะพออยู่ปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมว่า1ถ้าไม่อายชนม้วนงานเราก็จะไม่อีคลาสมันจะมีคำว่า1โชว์พาวออกมา2ขี้เก๊กออกมาทันทีเราทำอะไรบางอย่างบางครั้งมันจะเริ่มเฉไปจากทางของอัลลอฮ์เราต้องการบางอย่างอ่ะนะต้องการสร้างจุดขายอะไรตัวเองบางอย่างนะเพื่อให้เป็นที่จดจำของชาวค่ายโดยเฉพาะคนคนนั้นมันเป็นตลอดไอ้แบบนี้จะเสียหายแน่นอนถามว่าระงับได้ไหมถ้าระงับได้อัลฮัมดุลิลละห์โดยการเขาเรียกอะไรอ่ะปลีกตัวเองออกหรือยังไงก็แล้วแต่นะอาจจะบอกอามิดใครบอกอามิดผมขอมาไม่เข้าประชุมนะครับเดี๋ยวก็บอกไปเลยนะไม่ต้องอายนะเหตุผลถ้าทำได้เบรกได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ามันเขาเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดไม่ไหวแล้วพี่นะผมอยู่ต่อไปผมตายแน่นอนผมเขาเรียกขุดนิสัยเดิมออกมาใช้แน่อันนี้อนุญาตให้ลากลับบ้านและสมควรจะออกด้วยไปพักก่อนนะให้สงบจิตใจนะครับพี่น้องแล้วค่อยกลับมาใหม่อีกครั้งเพราะไม่อย่างนั้นจริงๆนะบททดสอบฟิตนะห์ที่รุนแรงที่หนึ่งประการที่รุนแรงที่นบีกลัวหลังจากท่านนบีวาฟาตไปนั่นคือสตรีนะครับก็ขอเตือนพี่น้องนะครับกับค่ำคืนนี้นะโอเคแล้วนะแม่อร่อยนะมีงานวิจัยเพราะว่ามีวัยรุ่นมุสลิมนะมาเรียนในกรุงเทพและอยู่ด้วยกันโดยผู้ปกครองไม่ทราบเด็กบอกว่าแต่งงานอะไรครับนี่ไม่แม่ไม่ทราบได้อ๋อโดยที่แม่ไม่ทราบได้ไหมผู้ชายร้อยละเจอแบบนี้จริงไหมอันนี้ผมพูดตรงๆนะการลุ่มไหลอยู่บ้านเราไอ้บางแง่ปีนอฮอลีเข้าใจไหมก็คือเอาละมาซาเฟนเดินทางไกลจากวาลีแล้วแต่งงานกันเองเลยนะกรุงเทพหาต้อยหมามสักพื้นที่แต่งเลยนารามีไหมนะอัลลอฮฺอัลลัมนะครับแบบนี้นะผมบอกไม่ได้ไม่มีการแต่งงานถ้าไม่มีวลีฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยนะมันไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนถ้าจะแต่งนิกากันจริงๆพี่น้องเราผู้หญิงเราเสียหายเยอะกว่าผู้ชายนะไปแต่งงานอะไรกันปั๊บเอาละพี่น้องมัสอะลาอุลามาอาจจะมีขัดแย้งอะไรมาบอกมันมุซาฟัตเดินทางแล้วเหมือนกับคนมุซาฟิรจะนิกาตั้งวลีฮาเกมขึ้นเลยบอกดูด้วยนะเหตุผลอะไรที่เขาทำและเหตุผลอะไรที่เราทำเราโทรบอกได้ไหมอธิบายผู้ชายร้อยทั้งร้อยนะครับถ้าเขามีสัตว์นะเขาจะไม่ทำกับผู้หญิงแบบนี้ผมถามหัวอกเรามีลูกในอนาคตเราส่งลูกมาเรียน4ปีที่ลูกอยู่กรุงเทพแม่นอนอยู่บ้านส่งเงินให้ลูกประจำสุดท้ายวันหนึ่งลูกกลับมาบอกแม่หนูท้องทับเปียนี่ก็หนูแต่งงานแล้วเอาล่ะครับถึงแม้ท่านจะนิกะลองบอกผมว่าความรู้สึกคนเป็นพ่อเป็นยังไงเขาปลื้มใจไหมฮะแล้วอยู่ชีวิตบนความโกรธของพ่อแม่ลองหาคำว่าบารากัตไอ้ผมสักหนึ่งคำชีวิตเราอะนะโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนะอย่าปล่อยอย่าง่ายกับผู้ชายห่วยๆบางคนเท่านั้นเองเข้าใจไหมฮะผู้ชายไหนที่รักเราจริงมันต้องเข้าหาพ่อเราไอ้ประเภทถ้ามันจริงจังกับเราอะนะมันไม่มาแต่งเราไอ้ที่วลีตั้งกันทั่วไปหรอกครับถ้ามันแต่งวลีเราตั้งกันทั่วไปโอกาสทิ้งท่านมีตลอดเวลาจริงหรือไม่ถ้ามันทิ้งท่านจะรับผิดชอบจะอะไรอะเราเสียไปแล้วอะครับพี่น้องผู้ชายถ้าคิดจะมีความรักแล้วคิดว่าท่านเป็นแมนพอนะต้องกล้าคุยกับวลีผู้หญิงนี่คือลูกผู้ชายตัวจริงไอ้หนุ่มบางคนพี่น้องนะไม่หล่อไม่รวยแต่มันกล้าเข้าไปบ้านมุสลิมอะคุยกับพ่อก็เลยมันจบเรียนแล้วพี่น้องเรียนจบมีงานแล้วแต่มันไม่หล่อเข้าไปขอลูกสาวเขาพี่น้องนะไอ้น้องนี่เรียนอยู่ปี2ได้นะคุยไปคุยมาผู้หญิงไม่เอา
ไม่เอาอาจารย์บอกอาจารย์ผมไปขอแล้วน้องเขาบอกจะเรียนต่อนั่นแหละเขาปฏิเสธแบบสุภาพนะเขาไม่เอานะและแต่ผมบอกว่าอะไรบอกไอ้บังเวลาที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยนะนี่คือสุดยอดของความเป็นลูกผู้ชายดีกว่ามาทำอะไรแบบนี้ผู้หญิงเรานะศักดิ์ศรีรักษาให้มั่นและสำคัญที่สุดอย่าเริ่มครั้งแรกนิสตาเตือนตลอดนะอย่าเริ่มครั้งแรกมันจะไม่มีครั้งสองมันคงอดทนชีวิตไม่ใช่ฟุตบอลจะได้มีตัวสำรองหลายๆตัวนะเข้าใจไหมครับชีวิตเราครั้งเดียวนะอัลลอฮฺตะอาลาให้อยู่บนดุนยาเก็บรักแท้ไว้เจอตัวจริงอินชาอัลลอฮฺไม่ต้องท้อ นะครับเส้นทางแห่งความรักยังอีกไกลแต่มั่นใจอย่างเดียวว่าท่านต้องเจอตัวจริงแน่นอนอินชาอัลลอฮฺนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะต้องขอมาจริงๆนะเวลาก็น่าจะได้แล้วนะและสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับนะอะไรที่ผิดพลาดอะไรที่พลาดพลั้งไปผมขอมาอัพนะครับพี่น้องนะก็คำถามเยอะมากอาจจะเรียงถ้าตกขาดตกอะไรบกพร่องใครไปขอมาอัพด้วยนะเพราะมันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ขออัลเลาะห์ตะอาลานะให้ใจเรากลับสู่อัลเลาะห์ทุกท่านและสุดท้ายขอให้เราได้เจอกันในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนนะครับอาเมนจะซากุมุลลอฮ์ไครอนนะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับตลอดจนในไลฟ์ของเราคืนนี้ด้วยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์